ที่แผ่ไยศาลมานานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนคาาสวามิพักผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญามืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นในเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสุขศักดิ์สรีของมนุษย์ กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบตำยอมรับพิาสร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกิดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบาสุนทางเสรีเท่าเทียมยก วัคึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพิเนธจากผู้มองสองและเห็นปีสาจในกราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ ชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวานสนาสูรศักดิ์ศีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอต่ำยอมรับพิสารร้ายปิดหูปิดตาปิดกานปัญญาผู้คนเชิดตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตา ทุกคนไหลบาสุนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมเสรีทางความคิดพิเนตจากมองส่องแสงสัตว์ส่องประชาชนทั้งพรมผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศ เงาาาปีศรสวัสดีพี่น้องที่รับทุกท่านนะครับหายไปไม่ได้จัดรายการสด อืมเป็นสัปดาห์นะฮะเนื่องจากว่าบังเอิญไปเริ่มต้นเอาหนังสือ The King Never s m i l e ซึ่งอ่านไว้ตั้งแต่ก่อนกษัตริย์ภูมิพลเสียชีวิตนะครับแล้วก็การเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องถกเถียงกันนะว่าอะไรคืออะไรนะปัญหาประเทศไทยมันมาจากไหนสถาบันกษัตริย์เกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างไรนะนะทั้งหมด45ตอนยาวมากครับแบ่งเป็นช่วงๆแล้วเนี่ยก็ ห้าเก้าช่วงนะเก้าวันนะแสดงว่าเกินสัปดาห์ที่ผมไม่ได้จัดสดนะจริงๆมีเรื่องคันปากอยากจะพูดอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> นะแต่ว่าก็นะมันก็ดีทำให้ผมได้พักผ่อนแล้วก็นะครับจัดการภารกิจส่วนอื่นๆของตัวเองทีนี้วันนี้เนี่ยไม่พูดไม่ได้ละต้องมาล้นะครับเรื่องที่ เป็นประเด็นสําคัญที่สุดเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องคุณทักษิณคุณจตุพรนะครับแล้วก็ก้าวไกลดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยนะครับกรกตรู้สึกว่ามีการอนุมัติงบแล้วนะงบประมาณใช้กันถึงเกือบ6,000ล้านบาท6,000ล้านบาทเงินไม่ใช่น้อย,อยสําหรับการเลือกตั้งแล้วการเลือกตั้งเนี่ยจะหวังผลให้เป็นประชาธิปไตยเต็มร้อยได้ไหม หรือจะเป็นประชาธิปไตยที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยแบบที่คุณทักษิณบอกว่าเลือกตั้งแล้วถ้าได้เพื่อ Thailand สไลด์เนี่ยนะปากท้องปปได้แล้วก็จะได้ประชาธิปไตยที่เหมาะสมไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบ e x t r e ์ตมสุดโต่งเ้อะฟาดกันไปฟาดกันมานะก็เลยจําเป็นต้องมานั่งพูดนะแต่การพูดครั้งนี้นะ ผมเริ่มต้นให้มันมันมนก่อนดีกว่านะดยการให้พี่น้องฟังเสียงของคุณจตุพรพรมพันธนะ์ซึ่งนะครับแกได้เรียกว่าได้ฟาดกลับนะคุณทักษิณน,นะนะถือว่าครั้งนี้เนี่ยหนักหนาสาหัสมากแรงมากครับเรียกว่าโอ้โหนี่อาจจะไม่เผาผีก็เลยนะหนักมากนะครับฟังเสียงคุณจตุพรนะครับแปบ๊บนะึง มาแล้วครับเพราะนั้นที่ผมอยากจะบอกนายกทักษิณที่ท่านบอกว่าถูกเขานะครับผมจะบอกท่านว่าถ้าผมหมาท่านก็คือหัวหน้าหมานะั่นและเราพูดภาษาหมากันมานานแล้วแต่ว่าหมาเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติข้อหนึ่ง <c oughs> คือเรื่องความซื่อสัตย์ท่านยังเป็นหมาไม่ได้เลย ผมจะไม่เข้าไปในรายละเอียดนะแต่พี่น้องคงจะยังไงก็ไปหาฟังกันเองก็แล้วกันนะครับนะกรณีที่คุณจตุพรออกมาเนี่ยก็เป็นการตอบโต้ที่คุณทักษิณเนี่ยแกกนะ็พูดประมาณว่านะไม่อยากจะพูดถึงอะไรเงี้ยนะนะคือสรุปว่าบอกว่าเป็นตัวนะนะแล้วคุณจตุพรแกก็ประเภท นะแรงมาแรงตับอยู่แล้วนะแกคุณจตุพรนี่ลักษณะเด่นของแกอย่างหนึ่งก็คือไม่ยอมลุยเป็นลุยเรื่องวาทกรรมเรื่องการนะวาทะวิบาทวิบาทธเนี่ยนะแกไม่ยอมเรื่องเนี้ยนะจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ส่วนความสัมพันธ์คุณจตุพรคุณทักษินนะครับแบบคร่าวๆแต่ให้พี่น้องได้เห็นภาพตาสว่างกับอีกส่วนหนึ่งที่ต้อง วิเคราะห์ก็คือวาทกรรมของคุณทักษิณน,นะที่มันน่าน่าให้ความสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับเนี่ยคือคุณทักษิณเนี่ยนะอีกเรื่องหนึ่งก็เอาคุณทักษิณเนี่ย โยงมาที่เพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลแล้วก็อนาคตเกมการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยอันนี้เรื่องนี้นี่เรียกว่าเป็นหัวใจหลักเลยก็ได้สําหรับวาทะวันนี้นะคือการที่คุณทักสินเนี่ยออกมาพูดยืนยันนะว่าไอ้ที่ว่าจะกลับบ้านนะที่ผ่านมานะนะพูดแล้วไม่ได้ทําเนี่ยนะแต่จริงๆปีนี้ทําแน่มาแน่กลับแนนะ่แล้วกลับโดยไม่ต้องพึ่งพักการเมืองเพื่อไทยหรือใครทั้งสินนะ้นอะ่ะนะ ก็บอกว่าจริงๆเตรียมออกซิเจนไว้แล้วเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะคือรายละเอียดในเรื่องอื่นๆนี่เราไม่ทราบแต่ท่านพูดประมาณว่ายังไงก็จะกลับอยู่มังนอกมานานแล้วกลับไปโดยไม่อาศัยพักไหนไม่มีเกียรเียกับพลังประชารัฐแน่นอนนะแล้วได้ประมาณว่าท่าจะไปวันไหนเนี่ยอุ้งอิงจะเป็นคนประกาศแล้วก็มาบวกกับนะลักษณะของแลนสไลด์ที่คุณทักษิณเนี่ยหวังอย่างยิ่งนะ มันจึงเป็นวาทกรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะแล้วการขยับเขยื่อนของคุณทักษิณน,นี่นะคนที่กระเทือนมากสุดวันนี้คือประยุทธ์นะประยุทธ์แต่สังเกตว่าคุณทักษิณประกาศว่าไม่เกียวเซียกับพลังประชารัฐคือไม่เกียวเซียกับลุงป้อมฮนะกระแสที่โจมตีหนักนี่ก็คือจะจับมือพลังประชารัฐซึ่งนะพวกเราเนี่ยนะก็ ก็ตีโพยตีพายไปโจมตีคุณทักษิณก่อนผมว่ามันก็ไม่ยุติธรรมนะไม่ยุติธรรมเขาจะทําอะไรไม่ทําอะไรนี่บางทีเราไปคาดโทษก่อนหรือเอามาเป็นประเด็นแล้วว่าเขาโดยที่มันยังไม่เกิดนี่มันก็เราต้องคิดถึงผลดีผลเสียเหมือนกันนะนะเหมือนที่คุณจรุพรนี่ออกมาพูดเนี่ยซึ่งเดี๋ยวมันจะพูดว่าคุณจรุพรที่มาที่ไปอะไรมันยังไงทำไมมันเป็นอย่างนี้นะแล้วแน่นอนนะ ด้วยเกมว่าจะกลับบ้านแล้วก็จะแลนสไลด์เนี่ยคุณทักษิณก็ต้องประมาณนี้เลยวันนี้แกหลุดมานะถามว่าจะหลุดแบบนะไม่ได้คิดเลยก็คงไม่ใช่อะ่ะแกคงประมาณการแล้วว่ายัางไงเนี่ย <c oughs> มันต้องมาแย่งชิงมวลชนเสื้อแดงกับก้าวไกลก็ให้มันชัดๆไปเลยว่างั้นนะชัดๆไปเลยเพราะว่าแฟนคลับเดิมๆที่เคยเลือกคุณทักษิณน,นี่ก็คือเรื่องปากท้องเป็นประเด็นสําคัญนะซึ่งคุณจตุพรนี่แกก็ทนไม่ได้ก็เรื่องนี้แหละนะ ถ้าไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์อะไรเลยเนี่ยกลับไปกลับมาเนี่ยมันก็กนะารต่อสู้นี่มันก็ไม่มีสาระอะไรที่จับต้องได้เลยนะนะไม่เขาเรียกว่าเป็นเป็นไม้หลักปักขี้เลนอนะแล้วก็หลอกลวงประชาชนอะไรประมาณอย่างนั้นนะซึ่งทามมิ่งที่คุณจตุพรอ,ออกมาพูดมันก็ทําให้คนตั้งคําถามอะแต่ในเนื้อหาสาระที่ของคุณจตุพรเนี่ยมันก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กันเหมือนกันว่านะมันเกิดจากอะไรนะมันมีความเป็นมาอย่างไร ประวัติศาสตร์มันก็จะช่วยได้บ้างนีคุณทักษิณเนี่ยก็บอกเงี้ยนะถ้าแฟนคลับชอบแบบเอ็กซ์ตรีมก็ไปที่ก้าวไกลชอบปากท้องต้องมาก่อนและประชาธิปไตยที่เหมาะสมก็มาเพื่อไทยจริงๆเข้าใจว่าประชาธิปไตยที่เหมาะสมนะทาง Voice TV เห็นน้องโบเขาเขาบอกว่าเนี่ยตัดออกไปเนี่ยนะเหมาะสมสำหรับประเทศไทยประมาณอย่างเงี้ยนะนะซึ่งผมเชื่อว่า เป็นการตัดต่อเนี่ยนะถ้าเป็นเป็นการตัดต่อโดย voice เนี่ยเขาคงจะมองว่านะเหมาะสมสําหรับประเทศไทยเนี่ยนะประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับประเทศไทยหรือสําหรับประเทศไทยเนี่ยอันนี้นี่นะมันก็จะเรียกว่ามันมีเสียมากกว่าได้อนะสำหรับประเทศไทยใส่ประชาธิปไตยแบบไทยๆเข้าไปปุ๊บนี่มันคือวาทกรรมของสลิมของพวกอนุร,รักษนิยมนะ ทาง voice ก็ตัดส่วนนั้นออกไปแล้วออกมาเป็น,นอินฟโฟกราฟิกตรงนี้เนี่ยนะเราก็ต้องยอมรับความจริงว่า voice ก็คือกระบอกเสียงของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นของบริษัทของตระกูลชิน,นวัตรนะอกพ่านทองแท้ดูแลอยู่เนี่ยมันชัดเมื่อเป็นดังนี้เนี่ยเนื้อหาสาระก็แน่นอน,นรับเงินใครก็ต้องก็ต้องนะพูดในทำนองที่เป็นการปกป้องอะอาจจะล้ำเส้นบ้างอะไรบ้างหรือว่าเป็นนางแบกอะไรก็แล้วแต่นะี แต่ละคนที่ถ้าพูดแล้วก็นะความเป็นนักวิชาการเนี่ยนะพี่น้องถ้าเราไปรับเงินใครมาแล้วปุ๊บเนี่ยนะมันจะเป็นปัญหาทันทีนะถ้าเราไม่ระมัดระวังตัวเองเนี่ยเอาง่ายๆอ่ะพี่น้องถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยนะทำการวิจัยเรื่องผลกระทบของบุหรี่กับนะโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยถ้าผมไปรับนะไปรับเงินของบริษัท บริษัทผลิตบุหรี่เนี่ยงานวิจัยผมเนี่ยมันจะน่าเชื่อถือไหมนั่นหนึ่งแล้วเปอร์เซนต์ที่นะรับงานไปแล้วเนี่ยนะจะไปตอบโจทย์หรือถูกซื้อนะหรือบางทีตัวเองก็นะทำตัวเองให้ไปแนวนั้นนะแล้วงานวิจัยบางทีมันสามารถจะนะบีบผลได้นะนะขึ้นอยู่กับการตีความบางทีใส่ตัวเลขเปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อยอะไรเงี้ยนักวิจัยเนี่ยถ้าทำเพื่อการเงิน มีปัญหานะนะหรือว่านะคุณรับเงินจากบริษัทขายกล้าต้นไม้นะปลูกต้นไม้นะีขายปุ๋ยแล้วก็นะต้นไม้เนะี่ยเพื่อไปทำการวิจัยว่านะจำนวนต้นไม้มีผลนะแปรผันโดยตรงหรือผกผันกับจำนวนคนที่เป็นมะเร็งปอดอย่างเงี้ย คือวัดปริมาณจํานวนต้นไม้ต่อชุมชนนะแล้วก็ดูว่าชุมชนที่เปรียบเทียบกันนะเป็นมะเร็งปอดมากน้อยแค่ไหนนะลําพังเอาสองส่วนตรงเนี้ยถ้าต้องการจะให้บริษัทขายกล้าไม้และขายปุ๋ยเนี่ยได้เงินเยอะๆเนี่ยมันไปทำนะโรงเพาะกล้าไม้ไว้แล้วเนี่ยแล้วมันก็ต้องการผลวิจัยเนี่ยมาสนับสนุนเนี่ยการวิจัยก็สามารถจะไปเลือก หมู่บ้านที่มีต้นไม้เยอะแล้วเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมอากาศบริสุทธิ์อยู่แล้วคนมันไม่เป็นโรคปอดนะแล้วไปเปรียบเทียบกับหมู่บ้านที่มีต้นไม้น้อยๆนะไปเลือกเอาแล้วมีโรงงานนะฐานหินเล็กๆอะไรเงี้ยนะอยู่ข้างๆด้วยจํานวนต้นไม้อาจจะเท่ากันก็ได้นะเท่ากันแต่ว่าที่หนึ่งเื่องต้องน้อยกว่านะที่ที่มันมีสารพิษให้มีต้นไม้น้อยจะได้สรุปมาว่า ต้นไม้เยอะทําให้มะเเ็งปอดน้อยซึ่งความจริงมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็มีส่วนก็ได้แต่มันมีอีกหลายตัวแปรเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลารับเงินใครมาแล้วเนี่ยนะเราย่อมจะรู้สึกถึงว่าเราจะต้องนะผมยกตัวอย่างผมง่ายๆเลยนะสมัยผมเป็นอาจารย์ที่มหาลัยเชียงใหม่เนี่ยผมไปเป็นที่ปรึกษาให้สองที่นะสองที่ นอกจากเป็นอาจารย์แล้วเนี่ยเพราะมันมันต้องนะจากออสเตรเลียมาเนี่ยผมเหลือเงินกลับบ้านประมาณสองหมื่นสองสามหมื่นเนี่ยนะเงินที่เหลือจากทุนการศึกษานะแล้วก็เริ่มต้นใหม่หมดเลยนะอาจจะมากกว่านั้นหน่อยนะเพราะมีเงินไปดาวไปซื้อมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยชีวิตเป็นอาจารย์มหาลายัยยังขับมอเตอร์ไซค์อยู่เลยผมใหม่ๆคือไปเริ่มต้นเป็นศูนย์เลยนะนะแล้วผมก็ <c oughs> ทำงานนะ ด้วยความที่ไฟแรงมีแรงเยอะทำงานเจ็วันเนะสาร์อาทิตย์เนี่ยจะไปอยู่ประจําที่โรงเรียนสอนภาษาผมไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันแห่งแรกเนี่ยเรียกว่าประจำํำวันปกติเนี่ยตอนเย็นก็จะต้องไปนะกลับดึกทุกวันทํางานให้เขาเต็มที่นะนะแต่ที่นี้เนี่ยเราทุ่มให้เต็มที่นะแต่จ่ายเงินไม่ตรงจ่ายเงินไม่ค่อยตรง พอเขาไปลงทุนทําอย่างอื่นนะเจ้าของธุรกิจนะเราเนี่ยเป็นคนไปให้ความรู้ทําอย่างดีนะนะยกระดับอะไรขึ้นให้เยอะถึงเวลาเนี่ยเงินทองนี่ถึงเวลาเราไปขอตังค์เนี่ยหน้าแห้งออกมานะบางทีเนี่ยนะเงินไม่พอใช้กลายเป็นว่าเราแทนที่เขาจะเกรงใจเราเราใ่เกรงใจเขาอะนะขอไปขอมาไม่ได้โอ้วันนี้อาจารย์ไม่ไหวขอนะอย่างนั้นอย่างเงี้ยนะไอ้เราก่อนนะเห็นใจก่อนเนี่ย เป็นทุกใจไปด้วยทั้งที่จริงเราไม่ควรจะมานั่งทุกใจเลยนะแต่ครับอีกที่หนึ่งเนี่ยเจ้าของเนี่ยนะใจดีสุภาพมีน้ำใจนะแต่ว่าที่ตั้งเขาเนี่ยมันอยู่ในที่ที่ไม่ค่อยดีนะแล้วก็เด็กที่ไปเนี่ยมันไปติวสอบเข้าตำรวจสอบอะไรเงี้ยผมเองเนี่ยที่สี่สองเนนะทำงานให้เขาน้อยกว่านะ เขาให้เงินมาแต่ละครั้งเ่ยนะหนึ่งหมื่นเนี่ยเขาเอาแบงค์พันเนี่ยอย่างใหม่มาจากแบงค์ทุกครั้งเลยคือเขาจะไม่เอาเงินเศษที่คนทั้งหลายเนี่ยแล้วพับใส่ซองงั้นเขาเป็นเงินที่มาจากธนาคารแบงค์พันใหม่ใส่ซองทำงานเสร็จเลิกงานมาก็นะไปนั่งกินข้าวต้มอะไรกันอย่างเงี้ยสองที่เนี่ยนะถามว่าโดยน้ำจิตน้ำใจเนี่ยนะ ผมอยากให้ใครได้ดิบได้ดีมากกว่ากันเนี่ยแม้ว่าจริงๆทั้งสองที่ผมทําเต็มหน้าที่แล้วทําเต็มที่ที่แรกเนี่ยเหมือนจะเต็มที่มากกว่าด้วยเพราะงบาระงานมันเยอะแล้วงานมันท้าทายแต่แหล่งที่สองเนี่ยเราไปทาเนี่ยมันลําบากก็เลยต้องสอนเองต้องอะไรเองเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนที่น้อยพยายามจะให้เกิดผลกับเขาอย่างเต็มที่นะคนสอบเข้าตํารวจแต่พื้นฐานมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยสอนมันก็สอนยากเราก็ทุ่มให้เต็มร้อยแต่ผลก็ยัง ถ้าบรรดาลได้นะผมจะบัรดาลให้แหล่งที่สองเนี่ยเขาประสบความสําเร็จอย่างมากคนที่ดีกับเราคนที่ให้เงินกับเราเนี่ยนะมันมีผลต่อจิตใจพี่น้องเราเป็นลูกจ้างอะเราก็ต้องพูดนะในทํรนองที่จะทําประโยชน์ให้เขามากที่สุดนี่เป็นเรื่องธรรมดานะแต่ถ้ามาเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยนักวิชาการมันจะมีปัญหานะคุณคําปากาอย่างเงี้ยนะเป็นผู้หญิงคุณภาพ แต่พอนะตอนหลังนี่บล็อกกันไปบล็อกกันนะั้นแล้วแต่ละคนที่บล็อกกันนี่นะคือระดับมันสมองของฝั่งเราทั้งนั้นนะคือเป็นแนวหน้านะเป็นคนที่ผีปากแหลมคมสู้กับสลิมวิเคราะห์สังคมอะไรได้ดีมากแต่กลายเป็นว่าเรามานั่งทะเลาะก,กันวันนี้จับคู่ทะเลาะก,กันคุณจตุพรกับคุณทักษิณเนี่ยเข้าประเด็นแรกเลยนะคุณจตุพรกับคุณทักษิณเนี่ยเราต้องพูดฟันธงกันอย่างนี้ คุณจตุพรเป็นนักสู้มีอุดมการณ์หรือเคยมีอุดมการชัดแจ้งว่าต่อสู้กับประเดน็นการทหารวันนี้ก็ยังมีอยู่บ้างแต่สภาพที่การเป็นนักสู้ของคุณจตุพรเนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่ามีประสบการณ์ร่วมกับคุณทักษิณมาเยอะการเป็นนักสู้มาปี2 5 3 5มีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะแกก็ภูมิใจตรงนั้นแล้วก็เป็นนักต่อสู้นะแล้วมาอยู่ในการเมืองเนี่ยนะในยุครุ่งโรจน์ของคุณทักษิณเนี่ยก็ต้องเข้าไปสิครับ ใครมีฝีมือคุณรักษินก็ดึงไปใช้นะเรื่องมวลชนเนี่ยเราก็ต้องยอมรับอะ่ะการให้คุณสมัครคุณสมชายนะนะได้อยู่ในทรเนียบคุณสมชายไม่ได้เข้าการสู้กับนะนูะ่นละตั้งแต่พันธมิตรแล้วก็เลยมาถึงกพป,ปสเนี่ยฝีมือระดับคุณจตุพรคุณนัทวุฒินะเมื่อก่อนมีคุณจักรภพ,พแล้วก็มีนะก็ทั้งรุ่นเก่ารุ่นแก่ด้วยนะอาจารย์ ทิดาแล้วก็อะไรนะในหัวนะนะซึ่งท่านก็แก่ไปแล้วตอนนี้ไม่พูดถึงเราต้องยอมรับความจริงประวัติความเป็นมามันเป็นอย่างนี้คุณจตุพรคือนักเคลื่อนไหวมวลชนรับจ้างบวกกับอุดมการหลักการอุดมการไม่เอาผด็จการนะ เรื่องความเป็นธรรมอะไรทั้งหลายเนี่ยคุณจตุพรแกก็ไม่ใช่ไม่มีอุดมการ์นะแกมาด้วยอุดมการ์แต่เดิมก่อนคุณทักษิณด้วยซ้าแต่เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันไปอยู่ในโครงสร้างอํานาจของดรทักษิณที่ทรงอิทธิพลมากคุณจตุพรนะเป็นลูกจ้างของคุณทักษิณว่ากันตรงๆอ่ะการเป็นลูกจ้างไม่ได้แปลว่าไม่มีอุดมการนะ์มีอุดมการ์ทำงานตามที่เราอยากจะทำนะแล้วเห็นว่าทําแล้วมันดีเลือกข้างถูกอะไรอย่างเงี้ย แต่รับเงินนะ่ะนะบารมีที่ได้นะเวทีที่ได้นี่มันมาจากพักเพื่อไทยและพักเพื่อไทยเนี่ยการกระจายทรัพยากรเนี่ยมันเป็นการรวมสูงนะคุณทักษิณไม่ให้ใครมาแข่งบารมีเพราะฉะนั้นคุณทักษิณก็คือคนที่สั่งการโดยตรงนะเวลานั้นเงินทองนะแล้วก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณทักษิณตลอดการต่อสู้ตัวเองไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะแกหมดเงินไปเยอะนะครับคุณทักษิณในโดนคนหักหลังเยอะเยอะ เวลาดีเนี่ยมันก็โอ้โหูอก,กอดเอลนะกราฟเนี่ยอย่างนั้นอย่างเงี้นะแต่เวลามันทรยศมาในไปดูไอเสกสกลนี่นะไอแรมโบ้เนี่ยมันคือโคตรเนี่ยผมก็แปลกใจนะคนอย่างคุณทักษิณเนี่ยคืออย่างว่านะคือคนระดับนั้นนะใครมาเรียใครมาอวยใครมาทําประโยชน์ให้โยนเสษเงินให้มันไปให้มันทํารับใช้แล้วพวกนี้มันก็ทําสมสมน้านะคุณทักษิณก็ไม่ยี่ราน <c oughs> แล้วหลายคนเนี่ยคุณทักษิณก็รู้ว่าไว้ใจมันไม่ได้หรอกแต่ในเมื่อมันไปทํางานงานทั้งสกปกงานทั้งเสียงทั้งอะไรก็ให้มันไปทําก็จ่ายเงินให้มันไปดูว่ากําไรกลับมาผลกลับมาเนี่ยมันจะคุ้มไหมถ้าคุ้มก็โยนเงินแกก็โยนนักลงทุนอะต้องโยนเงินเป็นหลักร้อยล้านสองสามร้อยล้านถ้าจําเป็นต้องทําเนี่ยคุณทักษิณก็เอาถ้าสมมติมันจะทําให้นําไปสู่การได้อํานาจแล้วมันก็คุ้มอะ การที่ทุ่มกับคนเสื้อแดงนะเอาเป็นว่าตั้งแต่ปี50 51 52 53 54 53เนี่ยจนกระทั่งนะจบที่ปี53แล้วก็ได้สู่การเลือกตั้งปี54แล้วคุณยื่รักชนะเนี่ยคุณยื่รักเป็นรัฐบ,บาลสองปีกว่านี่ก็เรียกว่าเรียกทุนคืนได้หมดอะไม่หมดก็เกือบหมดน่าจะกําไรด้วยซ้ำนะเพราะฉน,นั้นนะ่ยคุณจตุพรเนี่ยมาในฐานะนี้นะ แล้วคุณทักษิณเป็นอย่างไรในสิ่งที่คุณจตุพรพูดเนี่ยไปเคลียร์กันเองอะผมไม,ไม่ไม่อันนี้ด้วยผมเวลาวิาพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณเนี่ยผมไม่ได้วิาพากษ์วิจารณ์ฐานหน้าที่นะมีประโยชน์ร่วมกันเลือกทางานเป็นลูกน้องอะไรกันมาเนี่ยอย่างผมเนี่ยเป็นลูกน้องคุณทักษิณไม่ได้เนีเป็นไม่ได้แต่ยังไม่เคยอะนะถ้าเคยทํางานด้วยกัน,นคือจะให้ผมไปเป็นลูกน้องแบบสั่งการแบบอะไรไม่ได้ผมเนี่ยต้องนั่งคุยกันเนะ ต่อให้รับเงินต่ออะไรก็แล้วแต่เถอะนะผมนี่ถือฐานะตรงเนี้ยซึ่งลักษณะอย่างเงี้ยคุณรักษิณไม่ชอบหรอกนะคือบอกแล้วก็ต้องทําแล้วทําต้องทําให้ถูกใจด้วยอะไรเงี้ยนะเขาสไตล์อย่างนั้นนะแต่ละคนแล้วอีกอย่างนะไอ้พวกที่มันเข้าไปรับใช้คุณรักษิณมันก็เป็นพวกกระจอกเท่านั้นนะนะกระจอกในเชิงทีท่านะไอ้พวกที่มันเลียมากๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยนะแต่ว่าพวกที่เขาเป็น นะเป็นระดับผู้ใหญ่เป็นคนที่มีสักมีสีนะนะก็มีเยอะนะเพื่อไทยนะมีเยอะแต่ไอ้พวกที่มันเลียแล้วมันกัดจ,จะไปเอานี่คือมันพวกกระจอกเป็นพวกที่หิวและเป็นพวกที่หน้าด้านแล้วพวกนี้มันเข้าถึงไอ้คนดีมีความสามารถมีอุดมการเข้าไม่ถึงคุณทักษิณน,นี่ปัญหานี่คือคุณทักษิณเนี่ยบุญมีแต่ก็กำบงังเหมือนกับวาทกรรมประชาธิปไตยที่เหมาะสมสร้าประเทศไทยเนี่ย กรรมของคุณทักษิณเนี่ยมันมีทั้งกรรมอาจจะทั้งแต่อดีตมาก็แล้วแต่กับกรรมที่เป็นตัวปัจจุบันของแกลักษณะพื้นฐานชีวิตของแกนีกับคุณจตุพรเนี่ยถ้ายอมรับสภาพมาอย่างนี้เคยเป็นลูกน้องเคยรับใช้เขาเราก็ได้ส่วนตอบแทนตามราคางานนะก็ได้ไม่น้อยคุณทักษิณก็ไม่น่าจะไม่ใช่ไม่มีน้ำใจให้หรอกก็ได้นะ แต่ในเมื่อเข้าไปสู่ในตําแหน่งไม่ได้เพราะตัวเองนะสไตล์แบบคุณจตุพรเนี่ยเป็นนักสู้บูปชาดะสายล่อฟ้าก็วางให้อยู่ข้างนอกก็ให้ตามเหตุตามผลแต่จะไปอยู่ในตําแหน่งเหมือนนัทวุฒิเหมือนอะไรเนี่ยนะมันต้องลื่นแล้วสไตล์คุณจตุพรเนี่ยแกไม่ใช่แกคือนักสู้นี่เราเห็นกันนะในด้านที่เป็นคุณนะแต่นักสู้จะอมมีบาดแผลแล้วเมื่อเข้าลึกเข้าไปสู่ในระบบแล้วเนี่ยนะ มันก็ตกเป็นตัวประกันนะั่นะถ้าว่ากันตรงๆนะเป็นตัวของตัวเองเต็มร้อยไม่ได้แล้วคุณจตุพรเองก็มีจุดอ่อนนะในแงนะ่เรื่องคดีความนั่นก็นหนึ่งละเมื่อเป็นคดีความหนักแล้วปุ๊บเนี่ยนะก็ยังมีปัญหาเรื่องส่วนตัวในเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่มันเยอะนะครับการจะสร้างบารมีทั้งหมดเนี่ยลูกน้องอะ่ะนะหรือว่าลูกๆเมียๆนะ่ะมันก็ต้องดูแลเมื่อต้องดูแลทําไงอะ่ะนะแล้วทีนี้เนี่ยนะ ความที่เป็นคนตรงนะเป็นคนถือเรื่องศักดิ์ศรีเรื่องความสัจจะความเป็นธรรมคือในด้านอื่นเนี่ยเราไม่รู้รนะายละเอียดอย่างอื่นเราไม่รู้นะก็ถึงเวลามาเนี่ยไปพยศเนี่ยนะคุณทักษิณเนี่ยแกไม่ยอมให้ใครพยศเหมือนกันหรือว่าจะไปมีเรื่องให้แกไม่พอใจนิดเดียวนี่แกก็คือตัดเลยนะคือสไตล์คุณทักษิณแกก็ขมคือแกสามารถจะชี้เป็นชี้ตายคนได้อะ่ะชี้นิ้วอะนั่งอยู่ข้างบนนะ การเป็นคนอย่างคุณทักษิณอยู่ในตำแหน่งอย่างคุณทักษิณน,นะหลีกเลี่ยงการมีศัตรูทางการเมืองไม่ได้เลยแกเจอมาเยอะคือผมเนี่ยนะเคยพูดกับพี่น้องหลายครั้งผมไม่เคยอิจฉานะกับการที่เป็นอย่างคุณทักศินเลยนะไม่อิจฉาเลยนะถามว่าคุณทักศินมือสะอาดไม่ เอาเงินจากภาษีกอประชาชนนะดวยวิธีการยังไงก็แล้วแต่นะแต่เอาไปเข้ากระเป๋าตัวเองและพรรคพวกไหมเนี่ยพี่น้องก็คงรู้ว่ามันไม่มีพรรคการเมืองไหนเลยที่มันไม่เอาแล้วการเลี้ยงนะักการเมืองไม่มีเงินได้ไงแล้วเงินจะเอามาจากไหนเอาเงินมรดกแม่ย้ายพ่อตานะมาหรือหรือพ่อแม่ตัวเองมานะก็ไม่หรอกก็ต้องต่อยอดนะต่อยอดทางธุรกิจ คนเก่งอย่างคุณทักษณิณมันก็มีนะ cash flow เยอะหน่อยแต่พอได้เป็นรัฐบาลก็ย่อมรู้ว่านักการเมืองทั้งหลายถึงเวลาเลือกตั้งมามันใช้เงินใช้ทองเนี่ยถ้าอยากจะมีอํานาจคุมพวกนี้ก็ต้องเอาเงินให้มันแล้วจะเอาเงินมาจากไหนเอาเงินมาดกพ่อแม่ปู่ย่าตายายไหมพ่อตาแม่ยายไม่หรอกมันก็ต้องเอาเงินจากกองที่มันได้จากการเป็นรัฐบาลน,ะนี่คือความจริงของประเทศไทยนะคอสชที่มีอยู่อำนาจ8 9ปีเนี่ยมันเล็กกว่าคุณทักษณิณเยอะมันไล่แจกทั้งกองทัพ คนไกลราชาการแจกนักการเมืองเนี่ยแจกกล้วยแจกอะไรเนี่ยหนักกว่าคุณทักษิณเยอะคุณทักษิณเนี่ยนะแม้จะมีการคอร์รัปชันหรือว่าเอาเงินส่วนต่างจากโครงการต่างๆเนี่ยแต่ผลงานมันปรากฏถามว่าดีไหมไม่ดีแล้วเป็นกรรมที่ตระกูลชินวัตกรกำลังชดใช้อยู่ไม่มีใครที่ทำกรรมก่อกรรมแล้วเนี่ยนะจะด้วยเจตนาอย่างไรก็แล้วแต่นะผมไปแล้วมันก็ต้องเล่นตามนี้การเมืองนะจะเป็นซื่อบื้อนะ ไม่มีเงินไม่มีท้องถ้าแบบค่อยๆสร้างอย่างก้าวไกลเนี่ยมันใช้เวลานานแต่ถ้ายืนหยัดนะไปได้ไกลแต่คุณทักษณิณเป็นนักธุรกิจแกไม่เลี้ยงต้อยครับนักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยนะโดยทั่วไปเนี่ยนะคือการหาแคลท,ที่สุดแล้วเนี่ยนักธุรกิจทั้งหมดเนี่ยต้องการให้เกิดเงินไหลผ่านมือสามารถจะไปใช้สอยได้แล้วก็ถ้าฉลาดรู้จักลงทุนมันก็งอกเงยขึ้นมานะแต่ทุกอย่างเนี่ย ไปแล้วไปลงจมเนี่ยเขาไม่เอาเพราะฉะนั้นสไตล์คุณรักษิณเนี่ยผมพูดหลายครั้งคุณรักษิณเขาไม่เลี้ยงต้อยเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นอุดมการจะสร้างเครือข่ายประชาชนมดแดงลมช้างเนี่ยเขาไม่เอามันไม่ใช่ในสันดานเขาดีเอ็นเอเขาไม่ใช่คุณรักษิณเนี่ยเขาสร้างการเมืองก็เห็นอยู่ปุ๊บเขารู้ว่าจะเข้าสู่อำนาจนะเป็นรัฐบาลได้เนี่ยแกก็รู้นี่ว่าเป็นรัฐบาลแล้วมันมีผลประโยชน์ตรงไหนนะแค่แหล่งข้อมูลอย่างเดียวนี่ก็ได้ประโยชน์ลว รู้ว่าจะมีโครงการไปอยู่ตรงไหนไปซื้อที่ดินไปก่อนขายที่ดินส่วนตมันรวยกันหมดอ่ะแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ทุกคนในประเทศไทยมันเล่นการเมืองแบบนี้หมดที่อยู่อำนาจน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อเป็นดังนี้นะมาถึงเวลาเนี้คุณจตุพรและคุณทักษิณเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องส่วนตัวไปละเพราะมันก็หักหน้ากันมาหรือแยกกันมานะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ที่จริงมันควรจะคุยกันเลไหม เพราะว่าคุณทักษิณเองเนี่ยนะไอเสกสกลมันไปคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องถือว่าแย่เหมือนกันนะมันเอาข้อมูลข้างในไปขายเนะแล้วข้อมูลหลายอย่างเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่จะกลับประเทศนี่ผมก็ยังเป็นกังวลอยู่นะนะข้อมูลต่างๆเนี่ยนะพวกนี้มันอยู่ในอำนาจแปดเก้า 8, ปีเนี่ยมันไล่ซื้อคนไปเยอะนะแล้วกับคุณจตุพรเนี่ยนะที่จริงเนี่ยถ้าคุณทักษิณ ฉลาดจริงๆเนะี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องเอาคนที่นะใกล้ตัวเนี่ยนะถึงมันจะเป็นศัตรูแล้วต้องเอาไว้ใกล้ตัวอยู่นะให้มันไปห่างไม่ได้จะมีวิธีการจัดการอย่างไรก็ต้องจัดการนะแล้วมันมีอะไรเยอะแยะอีกนะที่คุณจตุพรกำความลับอะไรไว้เนี่ย จังหวะที่ออกมาพูดเนี่ยจริงๆเนี่ยที่คุณจรุพรเล่นมาอย่างนี้มาตลอดคุณทักษิอ่อคุณจร,รุพรแกก็กระแนะแกแหนะไปทางคุณทักษิณมาตลอดวิพากษ์วิจา,ารณ์แต่ถามว่ามันเป็นการกระแนะกแหนใส่ความไหมก็พี่น้องไปพิจารณากันเองแน่นอนคุณจรุพรมีความจร,ริงมีข้อมูลฝั่งของคุณจร,รุพรเยอะแต่ส่วนของคุณทักษิณเนี่ยถ้าจะพูดเรื่องคุณจรุพรในเปลืองตัวมันจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันไม่ควรใช้ใคุณจรุพรมาพูด แต่ถามว่าคุณจตพรนะคุมได้ไหมแล้วใครอยู่ข้างหลังคุณจตพรคุณจตพรรายล้อมด้วยใครเพราะวันนี้ต่อให้คุณจตพรพูดความจริงนะในความเป็นจริงเนี่ยต้องถือว่าผลดีมันไม่เกิดขึ้นกับฝั่งประชาธิปไตยนะถ้าคนเขาจะมองว่าคุณจตุพรรับงานมาแล้วจัดแผนสกัดแลนสไลด์เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ ก็คนที่รายรอบคุณจตุพรน่นะเป็นกลุ่มคนที่รังเกียจคุณทักษิณหมดนกเขากลุ่มนี้ยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนความคิดกับคุณทักษิณยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนแล้วเขานะดึงคุณจตุพรไปได้หนึ่งคนเนี่ยมันเป็นอาวุธทิมแทงทักษิณน,นะแล้วพวกนี้ยังไงก็ไม่อยากให้อุงอิงหรือว่าเศรษฐามาเป็นนายกมนตรีในร่างของ ทักษิณชินวัตรในนามของตระกูลชินวัตรคนที่มันรังเกียจจงเกียจจงชังมันยังจงเกียจจงชังเหมือนเดิมแล้วตลอดเวลาตั้งแต่คุณทักษิณโดนไล่ออกนอกประเทศกลับเข้าไปนิดเดียวแล้วก็อยู่นอกประเทศตลอดคุณยิ่งรักโดนไล่ออกไปเนี่ยมันมีจํานวนคนที่เปลี่ยนความคิดไม่กี่คนเองนะแล้ววันนี้ที่จริงเนี่ยถ้าคุณทักษิณทํางานละเอียดต้องรู้ว่าคอสอชอ,อยู่มา8ปดปีเนี่ย การลุกเชิงข้อมูลข่าวสารเนี่ยต้องทำอย่างเป็นระเบ,บียบแบบยิบเลยอะลงไปถึงทุกกลุ่มวิเคราะห์เป้าหมายแล้วก็เข้าไปถึงทุกจุดอะไม่ใช่มีแค่ voice TV ซึ่งมันก็ฟังเฉพาะกลุ่มเราไอ้ท็อปนิวมันก็ทำของฝังมันไม่เคยได้เพิ่มนะไม่เคยได้เพิ่มจริงๆเนี่ยการแก้ข้อกล่าวหาต่างๆหลายเรื่องเนี่ย จะบอกว่านะจะเอาให้คดีความมันยกไปอะไรเงี้ยนะจีรจาตอรองอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เนี่ยคดีความก็หายไปเนี่ยนะซึ่งคุณจตพรก็เล่นเรื่องเหล่านี้อีกนะบุญทรงอะไรทั้งหลายที่นะลูกน้องเนี่ยโดนคุณยิ่งรักหนีออกนอกประเทศอนะไรเงี้ยเนี่ยอไอ้เรื่องเล็กๆ็น้อยๆเหล่านี้ข้อคอ,อรหาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่มีโดยเฉพาะในสมการนะั้นมีคุณนายแดงด้วยอะไรด้วยนีไย่ไปกันใหญ่นะคุณนายแดงทําอะไรไ้คุณทักษิณก็รับคำานะเสียไปด้วยกระเทือนไปด้วยนะ หลายอย่างเรื่องผลประโยชน์อ่ะตัวเองอยู่ไกลคนอยู่ในประเทศมันก็ต้องฉนะกฉวยจังหวะไปจัดการตรงนั้นตรงนี้เละเทะมันเละเทะคือผมเนี่ยมองอะไรตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเราจะต้องมานั่งนะเล่นกันเองแทงกันเองแต่นี้เนี่ยคุณจรพูพรมันเป็นเคสพิเศษไงตั้งแต่อยู่ในคุกแล้วเราก็รู้ออกมาปุ๊บก็ใส่เสื้อเหลืองนะครับคือมีองค์คณะนะ อยู่ในสายที่เป็นปฏิปักษ์กับพุนทักษิณชัดเจนแล้วบวกกับที่ว่าประสบการณ์ตรงกับพุนทักษิณน,นั้นนะครับมันมีตั้งแต่นะโดยเฉพาะจุดแตกหักก็คือตอนเลือกอะไรนะสอกอเขาเรียกอะไรนะสอจอหรือเปล่านะที่เชียงใหม่ตั้งแต่นั้นมาก็เห็นชัดเจนนะแล้วก็มาอยู่กับนกเขาเนี่ยก็การวิเคราะห์เราก็เห็นชัดอะ่ะจตุพรเป๋แกเป๋ แต่ถามว่าข้อเท็จริงเรื่องคุณทักษิณเนี่ยมันเป็นเรื่องนะไม่มีราคาเลยใช่ไหมแค่หมาเห่าไม่ใช่อ่ะนะคุณทักษิณจะไปพูดขนาดนั้นไม่ได้จริงนะคำพูดคุณทักษิณน,นี่ข้อเสียแกก็คือปากแกนะเรียกนะคนที่อยู่ในอำนาจคนที่จะกลับประเทศไทยนี่คุณควรจะต้องไม่ให้มีศัตรูเลยอะ่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นมิตรมาก่อนนี่เอาเป็นศัตรูนี่ลำบากนะคำพูดที่หลุดปากอย่างเดียวเนี่ยเป็นตัวเนี่ยจตุพรก็รู้ในสายอยู่มันยอมไม่ได้ แล้วเวลามันแขะกันขึ้นมาอย่างเงี้ยคุณทักสินได้ไหมไม่ได้หรือจะมองว่าจตุพรมึงไม่มีราคาได้หรอกเนี่ยอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมนะครับบางทีอะไรนิดเดียวเนี่ยนะฝุ่นนิดเดียวเนี่ยมันเข้าตาเนี่ยคุณมองอะไรไม่เห็นเลยนะนะแย่เลยนะเสียาการมองเห็นแบบนะปกติไปเลยนะขับรถขับลาอยู่ฝุ่นแล้วเข้าตามานี่ยุ่งนะดีไม่ดีเกิด,ดอุบัติเหตุเนี้ยใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยนะต้องไม่มองข้ามอะ ศัตรูเนี่ยไม่ควรจะสร้างนะคนที่อยู่ในการเมืองอย่างคุณจรพรเนี่ยอาจจะเป็นไม่ได้ว่าไม่มีโอกาสแล้วนะในเชิงการเมืองนะคือทางคุณทักษิณก็คงจะเนื่องจากว่ามันคําพูดอะนะพอมันเป็นศัตรูไปแล้วปุ๊บจะกลับมาหากันนี่มันลําบากนะเมื่อมันแตกกันไปแล้วนะผลประโยชน์อะไรมีต่อกันหวังไม่ได้แล้วเข้าสู่เทศกาลการเลือกตั้งจะหวังจะไปอยู่ทํางานตรงนั้นนี่มันไม่ได้เพราะคุณทักษิคุณ คุณจุพรก็ไปอยู่ฝั่งอนุรักษยมจ๋าเลยนะปกป้องวังนะเครือข่ายวังแล้วพวกนี้อนุรักษยมที่ไม่เอาคุณทักษิณทักสิน้นในการประชุมพอบอทบ,บเขาเรียกวันกองทัพนะที่สุริยุจุลานนท์เรียกพอบอเหล่าทัพไปคุยกันนะพอบอทบ,บอ,อดีตทั้งหมดวันนั้นประยุทธ์ไปบี้อยู่นะแล้วก็คนอื่นอยู่แต่ไม่มีประวิทย์นะ ตามภาพเนี่ยผมไล่ตามนะจากทวิตเตอร์ของค,อนะคุณอะไรนะคุณอะไรนะไอ้ดิปลูซีอะนะคุณวาสนานานุ่มไม่มีไม่มีประวิตยอยู่ในงานนั้นถ้ามองในแง่ว่านี่ประวิตยเนี่ยจะเกี่ยเสียกับคุณทักษิณหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะนะเขาก็เลยไม่เรียกไปอะไรเงี้ยนะเสียเขาไม่เอาอะไรเงี้ยนะไม่เอาประวิตยนะ แล้วประวิทย์ก็มีความสําคัญกับนะคุณทักษิณอะไรเงี้ยนี่เป็นภาพที่คุณจตุพรเองก็พยายามจะพูดนะแต่ผมเนี่ยผมไม่วิเคราะห์อย่างนี้นะผมมองว่าการที่ไม่ไปนี่อาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างนั่นหนึ่งนะหรือจะมองขนาดไปเลยว่าเสียเนี่ยเลือกประยุทธ์แล้วถ้าประยุทธ์หมดอำนาจแล้วก็จะให้บี้นะให้แดงอภิรัต ขอ,อแดงนี่นนะขึ้นมารับอำนาจต่อจากประยุทธ์คือการรัฐประหารนั่นเองประวิทย์แก่แล้วไม่มีน้ำยาแล้วแล้วก็ทาทางจะไปเกีียเสียอะไรเงี้ยน,นะก็ไม่ไปอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยนะถ้าผมมองเนี่ยผมต้องบอกว่าอย่าไปเชื่อภาพที่เห็น การไม่เรียกประวิทย์ไปนะหนึ่งอาจจะแก่เกินไปสองเนี่ยไม่ติดมันติดธุระสามไม่มีความจําเป็นเพราะประยุทธ์ไปก็คือนามคอสชอ,อยู่แล้วนะแล้ววันนี้เขายืนยันที่จะเอาพักที่นะปักหลักไทยพักดีพี่น้องเห็นไหมไอ้พวกไทยพักดีไปอยู่พวกประชาธิปัตย์เก่ามันไปอยู่กับประ,ประยุทธ์นะจนกระทั่งหลายคนมองว่าประยุทธ์นี่จะแซงพลังประชารัฐอะไรเงี้ยนะนะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ให้รู้เอาไว้เลยว่าสอวอนะ่ มันก็จะเลือกประยุทธ์ประวิทย์แต่ถ้าประวิทย์มาอยู่กับเพื่อไทยเนี่ยสวมันจะไหลามา่างต้องอย่าลืมนะครับว่าคนที่สั่งได้จริงเนี่ยมันไม่ใช่ประวิทย์ไม่ใช่ประยุทธ์ถ้าเขาต้องการให้ผลออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยคำสั่งสองคนนี้ไม่ใช่จะสั่งได้ดังใจทั้งหมดผมถึงบอกว่าเรื่องสอวเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ประชาชนนะเตรียมปิดสวิตสววันนี้ก็เห็นจะประชุมกัน นะในสภาเนเมื่อวานมนะั้งปรากฏว่าไม่ครบองค์ประชุมนะไม่ครบองค์ประชุมมันจะยอมให้ปิดสวิตสอวอรหรือเพราะมันคือเครื่องมือสำคัญของเขาที่อุตสาหสร้างขึ้นมานะนะเขาล้มรัฐบ,บาลคุณจริงรักเขียนรัฐนูลปี60นะปี60เนี่ยเขาต้องการให้สอวอมาค้ำบัลลังก์ปิดทางสำหรับการลุก ไม่ให้ก้าวไกลพักอย่างก้าวไกลเนี่ยแทงทะลุเข้าไปได้อาวุธสําคัญอย่างเงี้ยเหมือนกับหนึ่งหนึ่งสองที่เราอยากรณรงค์ให้ยกเลิกอ่ะเขาไม่ยอมหรอกการเมืองที่สุดแล้วมันไหลมาสู่ที่สาบันกษัตริย์จตุพรเองก็คือหางหลังสุดๆเลยเนี่ยก็คือวังหลังพิงวังนั่นคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับจตุพรเมื่อไปพิงตรงนั้นก็ต้องรับใช้เขานะเพราะการออกมาพูดในจังหวะอย่างเงี้ยการเมืองไม่มีความบังเอิญ แล้วมันบวกผสมกับความแค้นส่วนตัวนะข้อมูลที่มีก็เอามาใช้ตรงนี้เพื่อให้เขาเห็นว่ามีประโยชน์จตุพรก็เลยออกมานะแล้วบังเอิญว่าโดยนิสัยที่ว่าใครยามไม่ได้นะมันก็เลยเป็นอย่างที่เราเห็นนะแต่ภาพตรงนี้มันเป็นภาพทีนะ่ผมจะสรุปให้พี่น้องได้เห็นว่า เรากาลังนะที่วันแน่แน่กันเนี่ยนะทั้งคุณนักศินและคุณจตุพรเนี่ยหลงไปเล่นเกมเพราะหมดฮนะกฎของการแบ่งแยกและปกครองเนี่ยมันก็คือทําให้คนที่อยู่ข้างใต้นะั่นนะได้รับข้อมูลเสร็จแล้วก็มันนั่งปั่นเขาปั่นหัวนะ่ะปั่นให้ทะเลาะก,กันนะทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาปุ๊บหารู้ไหมว่าไอ้คนที่มันได้ประโยชน์มันอยู่ข้างบนนะแล้วมันก็ครองเราต่อไปรับบ ในประเทศไทยเราวันนี้คือระบอบที่ใช้วิธีการแบ่งแยกและปกครองการที่คุณจัุพรนะมาตอบโต้คุณทักษิณแล้วก็จริงๆวิพากษ์วิาจารณ์ก่อนแล้วคุณทักษิณก็เลยต้องพูดกลับมาพอพูดกลับมาจตุพรก็ทนไม่ได้ก็ต้องใส่ต่อบไปเนี่ยแม้ว่าจะมันมีเหตุมีผลนะตามเหตุตามปัจจัยที่เคยผ่านมานะในอดีตแต่ถ้าเป็นนักการเมืองที่นะที่เรามี อุดมการณ์อยู่บ้างเข้าใจเกมการเมืองอยู่บ้างและมีความฉลาดซึ่งสองคนนี้ฉลาดมากยอมรับแต่งานนี้นะไม่เป็นคุณนะแต่ในเมื่อเลือกข้างไปแล้วถ้าจุฑพรเลือกข้างไปทางนั้นแล้วจะมาหาคุณรักษินก็ไม่ได้แล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ของมันนะะเป็นอย่างนี้ของมันพวกเราก็อย่าไปอินกับมันมากลามไปวันนี้คุณประวิทยคุณนะอาจารย์อะไรนะอะไรอาลีน คือ The Voice นะกับกลุ่มที่อยู่ทางสายก้าวหน้าจริงๆที่มีอุดมการณ์วันนี้ก็จับกลุ่มทะเลาะก,กันนะแต่ถามว่า่าคือเข้ามาประเด็นที่สองแล้ว ขออภนะัยนะจะเสียงหายนะอ่ะหม่เนี่ยที่คุณทักษณิณบอกว่าถ้าแฟนคลับชอบแบบเอ็กซ์ตรีมก็ไปที่ก้าวไกลเนี่ยอันนี้ไม่แฟ์นะมันเรียกว่าเรียกแขกอะคุณทักษณิณเรียกแขกต้องถือว่างานนี้ยคุณทักษณิณเนี่ยนะถ้าสำหรับผมตีไพ่โง่คนฉลาดเนี่นะ มันจะแสดงความโง่ออกมาเนี่ยหรือพลาดโง่ออกมาเนี่ยนะแล้วจริงๆเนี่ยหลายครั้งก็อาจจะทําให้เรามองว่าเขาไม่โง่แต่เขาแกลงง้งโง่อะไรเงนี้ยนะแต่ว่าจะมองมุมไหนก็แล้วแต่เนี่ยไม่ควรพูดอ่ะหนึ่งเนี่ยนะเรื่องของเพื่อไทยเนี่ยคุณทักษณิณแสดงตัวมากระวังให้ดีนะจะโดนสอยนะนั่นหนึ่งนะ แต่มันก็ซ่อนไปมิดอ่ะนใส่เสื้อแดงมาแล้วนะจะเรียกแขกนะเรียกเสื้อแดงนะไม่ใช่เรียกแขกเรียกแฟนคลับชอบแบบเอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์ตรีมแปลว่าสุดโตงสุดโต,ง,ดตงนี่ต้องไปดูว่านะเพื่อไทยเนี่ยเขาสุดโตงไอ้อโทษทีก้าวไกลเขาสุดโตงจริงหรือไม่แฟร์ละครับคุณพิธาก็ต้องมาชี้แจงนะเป็นโอกาสเลยนะ คนชอบพูดว่าก้าวไกลเป็นพรรคสุดโตง่งจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจริงๆสิ่งที่ผมขอคือสามัญสำนึกของระบอบประชาธิไปไตยแค่นั้นเองต้นเด็กเล่นนะสิ่งที่ผมขอร้องไม่ได้ไปดาวังคารเลยนะแค่ต้องการเอาการเมืองไทยกลับไปสู่สามัญสำนึกอย่างที่มันควรจะเป็นงานนี้เนื่องจากรู้ว่าเนี่ยนะตัวที่จะตีกินคือก้าวไกลนะแล้วจะให้ยกระดับ ให้เท่าก้าวไกลเนี่ยเพื่อไทยก็ไม่น่าจะยอมเสี่ยงด้วยข้อตกลงคำมั่นสัญญาหรือดีลพิเศษอะไรก็แล้วแต่นะคุณทักษิณเลือกตลอดอะเลือกเส้นทางนี้ตลอดเราต้องรู้นะเราก็เข้าใจว่าคุณทักษิณเนี่ยแกยืนทางนี้ตลอดแล้วคุณทักษิณก็แฟนะคุณทักษิณไม่เคยโกหกพวกเรานะถ้าไปตามไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะ n s t t g r r m m หรือว่า t ว i t เตอของคุณทักษิณเนี่ย ความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์เนี่ยเขาเลือกไปแล้วเขามาทางนี้ตลอดเขาไม่ปิดบังพวกเราแล้วระบอบในประเทศไทยวันนี้คนที่ถืออํานาจคอสชก็คือตัวแทนของเจ้าของราชวงศ์นักการเมืองพรรคการเมืองที่มันแสดงตัวร่วมรัฐบาลวันนี้ก็คือทุกพักปกป้องสถาบันหมดเพราะั้นคุณทักษิณเนี่ยเขาเลือกเป็นยุทธศาสตร์เลยฮะ บอกแล้วว่าเขาจะไม่สร้างพลังประชาชนมาเพื่อล้มล้างอะไรทั้งสิ้นคุณทักษิณน,นะครับถือว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงแบบหักด้ามพระด้ดยเขาขอเข้าสู่อำนาจทาให้ประชาชนอยู่ดีกินดีสถาบันทุกสถาบันก็อยู่กันไปแต่ขอให้มีกฎมีกติกาและนี่แหละคือสิ่งที่คุณทักษิณน,นะให้คํานิยามตามความหมายว่าเป็นประชาธิปไตยนะแบบที่เขาเรียกว่าเหมาะสม ประเทศไทยประชาธิปไตยที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยนะครับความหมายของคุณทักษณิณคือไม่สุดตรงนะแกแก็จะว่าเนี่ยนะก้าวไกลสุดตรงเอาปากท้องมาก่อนสิน,ะนี่แกตีกินด้วยเลยนะว่านี่จะไปสุดตรงถ้าชอบปากท้องต้องมาก่อน ทำเราก็ว่าพรรคอื่นเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ทำงานเรื่องปากท้องนะรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องออกปากท้องอยู่แล้วอดีตที่เพื่อไทยเคยทาเนี่ยถามว่าถ้าก้าวไกลขึ้นมาก้าวไกลจะทําได้น้อยกว่าเพื่อไทยไหมยังต้องพิสูจน์นะยังต้องพิสูจน์ผมไม่เชื่อหรอกว,ว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีเฉพาะคุณทักษิณชินวัตรที่บริหารประเทศแล้วจะเจริญก้าวหน้าเราโชคร้ายที่ไม่ได้คนไอ้ประยุทธ์และไอ้นักการเมืองไร้ ฝีมืออย่างจูรินอย่างไอไออนุทินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคุณทักษิณตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนตัวตนนะ่ะไม่ควรพูดผมว่านะไม่ควรพูดแต่คุณทักษิณมันเป็นยุทธศาสาตร์ไงเพราะนันณทักษิณก็ไม่ยีระแล้วเอาให้ชัดๆไปเลยจะมาแย่งเสื้อแดงของกูใช่ไหมนี่กูเนี่ยใส่เสื้อแดงเนี่ยเสื้อแดงมาจากกูเนี่ยนะถ้าจะแย่งไปเนี่ยก็เอาก็ตัดสินกันไปเลยนะ แล้วก็เลยเหยียบเสยอให้เห็นมึงมันสุดโตรงไอเด็กน้อยทั้งหลายนะมึงสุดโตรงน,ะนี่กูนะปากท้องกูทําได้แน่นอนแล้วประชาธิปไตยก็เป็นแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทยไอคําหลังเนี่ย voice นะเอาออกให้เพราะเมื่อใดก็ตามที่บอกประชาธิปไตยแบบไทยๆเนี่ยมันไปล้อกันนะเสียแหมมันนะบางช่วงก็พยายามจะแสดงความก้าวหน้าเอากับเด็กด้วยนะ คุณทักษณิณเนี่ยเขาก็ไปหลายทางนะพูดเรื่องเด็กๆเ,เนี่ยคุณทักษณิณก็ไม่ใช่ว่านะไม่รู้นะเดี๋ยวแป๊บนะแกโดนโจมตีเยอะเรื่องนี้แต่ว่าผมให้พี่น้องได้เห็นภาพนะคุณทักษณิณในเรื่องเด็กๆเ,เนี่ยแกก็ยังมีความคิดนะในเชิงที่เห็นด้วยกับเด็กนะแป๊บนะแมผมหากราฟิกนี้ไม่เจอแป๊บนะ คือก้าวไกลนะ่ะชัดอยู่แล้วนะชัดอยู่แล้วว่านะยืนข้างเด็กชัดเจนน่ะเมื่อนะคะแนนเสียงเนี่ยการวิเคราะห์มันชัดเจนแล้วว่าเด็กเนี่ยนะแนวโน้มจะไปก้าวไกลนี่ค่อนข้างจะสูงนะหายไปเยอะนะเด็กรุ่นใหม่อะ่ะแล้วเสื้อแดงที่ก้าวหน้าส่วนหนึ่งก็จะไปด้วยนี่แต่ถามว่าจริงๆคุณทักษิณเนี่ยโง่หรือแกล้งโง่คุณทักษิณไม่โง่หรอกครับแกก็รู้ว่าประชาธิปไตยมันคืออะไรอะไรทั้งหมดเนี่ย แต่มันคือยุทธศาสตร์ที่เลือกแล้วอะ่ะแป๊บนะผมดูภาพที่แกพูดเรื่องน้องๆหลานๆน,น,นั้นก็ใหเ้เครดิตแกเหมือนกันว่าแกก็เห็นว่าการเรียกร้องของเด็กๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่นะแป๊บนะแหมบังเอิญไม่ได้เรียงไว้พี่น้องมันก่อนเข้ารายการเนี่ยมันเวลากระชั้นชิดอ่านที่มอชอนะเนี่ยนะ คือเคลื่อนไหวอะไรในตํารวจมันเข้าหมดเลยแล้ววันนี้นะแล้วประเด็นเหล่านี้เป็นกระแสในสังคมนะเนี่ยคุณรักษณิณผมต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยนะแหมจะทําอะไรเนี่ยมันอยากคิดว่าประชาชนโง่ผมว่านะนี่เนี่ยคุณทักษณิณตรงที่มีเครดิตเราก็ต้องให้นะก็บอกเด็กไม่มีอาวุธอย่างอื่นอาวุธเขาคือหวัวใจเขาสู้ด้วยอาวุธที่มีคือหวัวใจและชีวิตเขาไม่มีรถถังไม่มีปืนใหญ่เขาสู้แบบนี้เพื่อให้ได้เพื่อน เพื่อให้เพื่อนได้รับความเป็นธรรมเขาแค่อยากให้กระบวนการยุติธรรมนะประชาชนหันมามองความเป็นธรรมนะอันนี้คือตรงนีนะ้เหมือนจะเอาคะแนนะแต่ที่พูดตรงนี้เนี่ยผมว่าเหมือนกับการตีไพ่โง่เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าน้ำแป๊บนะดื่มน้ำไปเยอะนะเดี๋ยวแวะเข้ามานะแป๊บนึงแป๊บเดียวพี่น้องหนึ่งนาทีเจอกันนะครับ มาแล้วนะครับอ่ะเอา,อางี้นะครับสรุปประเด็นเลยอะนะยาวไปคุณทักษิณมียุทธศาสตร์ชัดเจนอยู่แล้วนะครับไอเรื่องจะกลับบ้านกลับจริงไม่จริงเนี่ยคนก็โจมตีนะบอกว่าจะกลับปีที่แล้วก็ไม่ได้กลับอนะไรเงี้ยแต่บัตสัตว์ไม่มีสัจจะอะไรเงี้ยนะบอกคนแสดงโดนยิงจำยานะเข้าประเทศทันทีไปนำอนะไรเงี้ยคุณจตุพรก็แทงนะคุณทักษิณแล้วก็ต้องมาตอบโต้นะ จริงระดับคุณทักษิณนี่ไม่จำเป็นต้องมานั่งตอบโต้คุณจรพรเนะี่ยวิธีการจะไม่ต้องมาตอบโต้ก็ลดตัวเองนะต้องถือว่าลดตัวเองนะในแง่ในแง่ว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีนะแล้วเป็นนายอ่ะนะเป็นหัวหน้าหมาอย่างที่คุณจรุพรพูดอนะ่ะก็ไม่ควรจะมาทะเลาะมากัดกับหมาลนะูกหนาหมาลูกน้องอนะไรเงี้ยไม่ควรจะต้องตอบโต้กันไปมานะแต่ว่าทั้งสองคนนะคุณทักษิณและคุณจรูพรเนะี่ยมีลักษณะเหมือนกันคือถ้าเรื่องคําพูดเนะี่ยปากเปราะ แล้วก็เป็นลักษณะที่ยอมกันไม่ได้นะฉาไปก็ฉามานะคือความเคารพซึ่งกันและกันมันคงจะไม่มีนะเพราะทางคุณทักษิณก็มองว่ามึงก็ลูกน้องกูมึงเคยรับงานไปมึงได้เงินได้ทองไปแล้วเพราะนั้นมันไม่มีบุญคุณอะไรต่อกันกูทีม่มีบุญคุณกับมึงอะไรประมาณนี้กนะันคุณจราพรบอกสู้จนทําให้คุณได้ไงนะประชาชนก็ตายไปนะแต่วันนี้คุณจราพรจะไปอ้างคนเสื้อแดงทั้งหมดเต็มปากเต็มคาก็ไม่ได้แล้วนะตำแหน่งประธานนปชถ้าเป็นผมผม สละทิ้งแล้วนะเพราะคุณจตุพรไม่เหลือคราบของการเป็นน,ะนปชที่สู้เพื่อประชาธิไปไตยอย่างจริงจังแล้วเพราะติดกับดักแล้วว่านะคือคือถูกทําให้เป็นนักโทษนะนักโทษระหว่างสงครามเนะี่ยทำอะไรได้ไม่มากแล้วจริงๆเนะนี่ยนปชเนี่ยถ้าขาบวนมันจะเกิดเนี่ยคุณจตุพรต้องถอยแล้วแต่วันนี้รู้สึกยังคำนงตําแหน่งไว้แต่ว่าก็ไปไหนกันไม่ได้นะ คุณนัทวุฒิเองก็จะแต่ถ้าดึงไปทางเพื่อไทยไปได้อีกเนี่ยมันก็นะมันก็ราคาของนอปชเนี่ยนะคนเสื้อแดงเนี่ยมันถูกทําให้ด้อยค่าไปเลยนะทั้งที่ความเป็นจริงในเสื้อแดงเนี่ยไม่ได้เป็นคนของเพื่อไทยทั้งหมดนะแล้ววันนี้หลายส่วนนี้เติบโตเลยคุณทักษิณไปละเติบโตเลยคุณจตุพรไปแล้วคุณนัทวุฒิน่ฉลาดพูดทําให้เราเข้าใจได้ว่า ก็ยังยืนไปไกลถึงที่สุดเนี่ยนัทวุฒินี่คือฉลาดมันถึงได้เป็นรัฐมนตรีไงขึ้นเวทีด้วยกันทั้งหมดมีนัทธวุฒิคนเดียวมั้งที่ได้เป็นรัฐมนตรีไอ้แลมโบนี่ไมมนบมันมหางแถวแล้วมันย้ายข้างมันถึงได้ขึ้นการเมืองอ่ะนะคนมันต้องเล่นเป็นอย่างเงี้ยมันถึงจะได้คุณจตุพรนี่ก็คือเนี่ยตรงไปตรงมาเนี่ยมันที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ไกลเกินจะกู่กลับมันก็เลยก็ต้องมานั่งทะเลาะกันอย่างเงี้ยสุดแล้วโดนแบ่งแยกแลวปกครองแต่นี้คุณทักษิณกับก้าวไกลเนี่ย ผมน้าผิดหวังนะที่ที่นะก็รู้อยู่ว่าปลานะ่ะมันบ่อเดียวกันอยู่แล้วนะแล้วจริงๆนะการจะขึ้นสู่ตำแหน่งนะคุณจตรพรแกก็พูดถูกในแง่ที่ว่าเฮ้ย <c oughs> จะไปกับพลังประชารัฐงั้นหรือนะแต่ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงว่าในการเมืองเนี่ยนะจะผูกมัดตัวเองคำพูดเนะี่ยไอ้หลายคนที่มันวันเนี้ยนะ ไปอยู่ในทำเนียบนะมันเสียคู่ผูเสียคนนะบันประวัติศาสตร์จารึกเอาไว้เพราะมันกลับกรอกอนุทินอภิสิทธิ์ชวนจุรินนะตัวหลักๆพวกเนี้ยแตกกระสานสั่นเซ็นกันวันเนี้นะเพราะคำพูดที่หลุดไปเผลอนะสุริยะจึงรู้ใช่ไหมไอ,อ,อ,อ้ชื่ออะไรนะที่หมาแก่เขาถามย้ำ ผมจะไม่เป็นผมจะไม่เป็นนะก็เสียหมาไปหมดเพราะนักการเมืองที่ฉลาดก็ย่อมจะไม่พูดคุณจตุพรก็ควรจะต้องรู้เพื่อไทยเนี่ยเขาจะไม่ประกาศอะไรชัดนี่คือเกมการเมืองชั้นเซียนเขาไม่พูดไปจี้ให้เขาพูดเดเขาก็หัวเราะมึงนะคือคุณจตุพรนี่ก็ก็เสียเหมือนกันนะเสียจริงๆไม่ได้นี่ก็อย่าเสียนะแต่ว่าแกก็มองว่านี่คือการเมื่อไม่มีอะไรกันแล้วเนี่ยนะก็จะขอฝากลายเอาไว้ให้รู้ ก็เอามาประจานมาพูดกันแต่ถามว่าคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยถ้าจะมีนะก็กลายเป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่รังเกียจคุณทักษิณนะคุณจตุพงจุนจตุพรมาพูดเนี่ยจะทําให้ก้าวไกลได้คะแนนเพิ่มไหมก็จะได้บ้างนะได้บ้างแต่คนที่จะเลือกก้าวไกลเนี่ยไม่ต้องให้คุณจตุพรมาพูดเลยเพราะงั้นการพูดของคุณจตุพรเนี่ยก็ไม่รู้จะมีประโยชน์ตรงไหนเอาละพวกเราอย่างผมเนี่ยได้ฟังเนี่ยมันก็ ไม่ได้แปลกใจอะไรรู้หมดแล้วที่แกพูดรู้มาหมดแล้วเคยได้ยินมาด้วยหลายครั้งบางทีก็ต้องตั้งคาถามว่าเราเนี่ยสู้เพราะความแค้นส่วนตัวหรือว่าจับกลุ่มทะเลาะกันหรือว่าจริงๆเนี่ยในใจลึกเราควรจะรู้ว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นสงครามระหว่างอนุรักษนิยมประเด็จการอนุรักษ์นิยมอํินาจนิยมด้วยมาปนกันจอ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 นั่นแหละปรากฏว่าเนี่ยฟังเสียงว่ยนัทวุฒิเนี่ยไปอยู่ฝั่งจอ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 น่ย หวยจีนอย่างเงี้ยตีสหรัฐอย่างเงี้ยนะกับฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยแล้ววันนี้นะประชาธิปไตยที่คุณทักษิณว่าที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยเนี่ยหลักๆแกจําเป็นต้องใส่เพื่อจะสื่อว่าไม่เป็นภัยกับสถาบันกษัตริย์นะเพราะถ้าคุณทักษิณจะกลับประเทศไทยเนี่ยแล้วมั่นใจจะกลับเนี่ยดีลที่จตุพรมาวดาเนี่ยไม่เหมาะสมเนี่ยพี่น้องก็เดาออกแล้วถามจริงๆอะ ถ้าคุณทักษิณเขาจะดีลกับเจ้าแล้วเขาจะเข้าประเทศไทยคุณจะพรไปเดือดร้อนอะไรด้วยเล่าก็ให้เข้าเข้าไปนะแต่นี่มันกลายเป็นความแค้นส่วนตัวแล้วเหตุผลมันเลยไม่ค่อยมีความสร้างสารรค์ไม่มีแล้วบางทีเนี่ยมันตกไปเป็นประโยชน์ให้กับฝั่งอนุรักษนิยมเพราะวันนี้เราต้องยอมรับความจริงนะว่าฝั่งจอ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 นะเผด็จการอนุรักษนิยมที่มันเขมือประเทศไทยอยู่เนี่ยมันกําลังต่อสู้กับฝั่งทุนใหม่และฝั่งประชาธิปไตยก้าวหน้า เนื่องจากฝั่งอนุรักษ์ยมมันครอบโครงสร้างอํานาจไว้ทั้งหมดเนี่ยแลนสไลด์คือการปลดล็อกเบื้องต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะคิดจะพูดจะทำเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อเสริมให้เกิดแลนสไลด์ของฝั่งก้าวหน้ากว่าใช้คําว่ากว่านะเพราะบางงานก็ไม่ได้ก้าวไปใครเท่าไหร่แต่ก็ดีกว่าพวกอนุรักษ์ยมแค่นั้นเองเราจะพูดจะทําอะไรเนี่ยนะจะออกแรงทั้งทีเนี่ยอยาให้มันเป็น คุณกับฝั่งอนุรักษนิยมเลยนะผมเองเนี่ยนะเวลาผมวิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณน,นะผมไม่ได้มาจากความแค้นส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเคยขัดประโยชน์อะไรกันไม่เคยแม้แต่นะเงินทองนะได้ส่วนตัวอะไรกันดีลกันส่วนตัวไม่มีเลยนะไม่มีฐานะลูกน้องหรือคนเคยทํางานด้วยกันไม่มีเลยผมจึงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความใสบริสุทธิ <c> ์ <oughs> ผมรู้ว่าแต่ละคนมันไม่มันไม่เขา นะบริสุทธิ์ชนิดที่เรกว่าโอ้โหไม่มีที่ตำหนิโลกความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้คุณทักษิณก็ไม่ได้ใสสะอาดแต่มันก็คือสิ่งที่มันเป็นประโยชน์และพิสูจน์ได้ว่าช่วงที่ได้เอามาใช้มันเป็นประโยชน์นะครับแค่นั้นเองเราก็วิจารณ์กันตามเนื้อผ้าแต่วันนี้ประเทศไทยเราต้องการมากกว่าแค่เรื่องนะการเข้าไปมีอำนาจแล้วก็จะบริหารบ้านเมืองให้เศรษฐกิจดี คำว่าประชาธิปไตยที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยเนี่ยที่จริงเนี่ยถ้ามันพูดในบริบททั่วไปเนี่ยก็เอามาเถียงกันได้โดยสร้างสรรค์นนะแต่พอมาพูดในบริบทที่บอกว่า Extreme, เอ็กซ์ตรีมก้าวไกลเอ็กซ์ตรีมกับประเทศไทยประชาธิปไตยที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยนีย่คือของเพื่อไทยเนี่ยคนมันโอ้โหมันเขาเรียกเรียกตีนอนะเรียกแขกอนะใช่ไหม เรียกแขกนี่คนฉลาดนี่บางทีเนี่ยมันก็โชว์ความโง่ได้เหมือนกันนะ,นะคุณทักษิณก็ไม่เว้นผมเองนี่โชว์ความโง่เยอะนะพูดในหลายเรื่องที่คนที่เขารู้มากกว่าคนที่เขานะมองว่ามึงก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยเขามองว่าเราโง่นะเวลาผมว่าเนี่ยก็ต้องว่าตัวเองด้วยจะได้นะจะได้ไม่รู้สึก,กว่าผมเนี่ยไปทําตัวนะไปว่าอดีตนายกอะไรเงี้ยคือมนุษย์เรามีความได้แสดงความโง่หรือว่าพลาดหรือนะพูดในสิ่งไม่ควรพูด เสมอทุกคนเป็นหมดคุณจตุพรคุณทักษิณผมเยอะบ่อยพูดเยอะก็เสียเยอะแต่งานนี้เพื่อไทยและก้าวไกลนี่ต้องจับมือกันให้แน่นก้าวไกลเองเนี่ยนะแน่นอนนะในเชิงยุทธศาสตร์ก็ต้องตีกินเพื่อไทยแต่ว่าต้องตีกินแบบคือยืนบนหลักการ,รนะันะ่นแหละยืนบนหลักการแล้วก็พูดไปตามเนื้อแล้วตัวตนของก้าวไกลเ,เขาไม่ต้องกัดแดดไง เขาเป็นขาอย่ายังเขาไม่ต้องระวังอะไรเขาพูดไประวังก็คืออย่าให้มันยุบพักอย่าให้มีร่องรอยหลักฐานที่มันมเอาผิดได้นะครับแฟนคลับของก้าวไกลและเพื่อไทยจริงๆเนี่ยควรจะต้องวันนี้มันต้องเป็นเวลาสมัครสมานสามคัคคีคันแดนเนี่ยถ้ารู้ว่านะวันนี้ฝั่งก้าวหน้ากว่ากับฝั่งอนุรักษนิยมเนี่ยมันมา,าเผชิญหน้ากันอนุรักษนิยมนะกลุ่มอํานาจโครงสร้างอํานาจไว้ กลไกลอำนาจไว้ฝั่งก้าวหน้าจะต้องไปแย่งออกมาก่อนพอแย่งได้ปุ๊บเนี่ยค่อยๆถืออำนาจบางส่วนที่ได้นี่สำหรับการลุกคืบนะปรับแต่งทุกอย่างให้มันเข้ากลับไปสู่เส้นทางประชาธิปไตยมากขึ้นนะไม่ได้เปลี่ยนระบอบหรอกนะก็รู้กันอยู่ว่าแลนสไลด์เป็นเรื่องจําเป็นนะแล้วถ้าจะแลนสไลด์เนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะว่าคุณอย่าไปหวังถึง377เลยซ้นะมันยากเวลานี้มันยาก 377แปลว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันจะได้แค่เท่าไหร่120 128ใช่ไหมร้อย1 2่เอ่อ377 123แปลว่าฝั่งน,นู้นน่ะมันจะต้องได้แค่123นะฮะภูมิใจไทยพลังประชารัฐรูมไทยสร้างชาติเอยเออนะแล้วก็ เพื่อไทยชาติไทยพัฒนาอีกพี่น้องคือว่าพรรคพวกนี้มันจะได้ไม่ถึงร้อยยี่สิบสามอย่างนั้นเลอเป็นไปไม่ได้เลยมันเคยเป็นไปได้เมื่อสมัยคุณทักษิณส,สมัยสองนั่นกลุ่มอำนาจเบ็ดเสร็จทุกอย่างแต่กลไกวันนี้มันไม่เหมือนเดิมอะแล้วการมันนั่งทะเลาะกันในอย่างนี้แล้วถามว่าสลิมเนี่ยมันมาอินกับเราแล้วมันจะไปเลือกเพื่อไทยเพิ่มไหมไม่ คุณทักษณิณแกก็ละเอียดวันนี้เราจะได้เห็นฝีมือคุณทักษณิณนะว่าที่จะกลับประเทศไทยแล้วไม่ต้องพึ่งพรรคการเมืองมีวิธีการอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องนะวิธีการบินของแกนะแต่เพื่อไทยจะแลนดไลล์เนี่วันนี้นี่มันต้องโอ้โหมันต้องไปดูกันแล้วว่าคุณทักษณิณเนี่ยหนักขึนะขนาดไหนนะการจะแนลนด์สลด์ผมถึงบอกว่า คุณไม่มีทางได้377ถ้าจะต้องตระบัดสัตว์ไปเอานะไปเอาไอ้สมมตินะพักใดพักหนึ่งเข้ามาเช่นภูมิใจไทยอย่างเงี้ยซึ่งภูมิใจไทยเนี่ยความเป็นไปได้มันมากกว่าพลังพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาตินะแต่ภูมิใจไทยก็ดันไปโพ้งปากว่าไม่เอาพักที่นะล้มเจ้าพักที่นะแตะ1นึสอง คือก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคที่อนาคตยาวนะก็ยืนหยัดต่อไปนะผมก็คิดว่าเล่นง่ายกว่านะไม่มีอะไรจะเสียมากนะต่อให้ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็จะได้ใจประชาชนได้ตําแหน่งคือการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยสำหรับพรรคที่สร้างตัวเองเนี่ยมันคือโอกาสการไปเป็นรัฐบาลจะโดนหอกโดนดาบเข้าไปทิ่มนะโอกาสพลาดหรือเสมอตัวนะแต่เป็นฝ่ายค้านนี่มันหล่อมันเท่ได้หมดแล้วก็ถ้าทํางานฉลาดเนี่ย เหมือน4ปีที่ผ่านมาก้าไกลผมว่านะยังไปอินกับงานในสภามากเกินไปจนลืมไปว่าจริงๆเนี่ยมันต้องลงไปหาประชาชนสร้างเครือข่ายสร้างโครงสร้างคุณธนาธรอ,อาจารย์ปิยบุตรที่อยู่ข้างนอกก็สร้างแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยก็ยังจํากัดอยู่ในแวดวงโซเชียลมีเดียและกลุ่มคนเฉพาะบางระดับแต่ก็ไม่ใช่ไม่ลงนะการกระจายอำนาจการไปลุกที่ภาคใต้นี่เราก็เห็นนะก็ถือว่าดีนะแต่ผมว่าในภาวะที่เราต้องการชิงความได้เปรียบแปรสไลด์ตรงนี้เนี่ย มันต้องมากกว่านี้หลังฉากเนี่ยก้าวไกลเพื่อไทยเสรีรวมไทยนี่ต้องคุยกันให้ละเอียดนะถ้า377มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยนะและพวกนั้นมันยังจะหน้าด้านนะเช่นแล้วเขาจะไม่ได้แค่123 124หรอกเขาจะต้องได้เกิน150ดีไม่ดีเขาพยายามยัดตัวเองให้ได้ถึง300ถึง200 200บวก250เป็น450 เราได้สามร้อยของเราเนี่ยรวมกันถ้าได้สามร้อยแล้วเนี่ยไอ้พวกนั้นมันยังสามารถจะหน้าด้านนะจัดการเนี่ยนะเอาสอวมาทั้งหมดแล้วมันก็ยังชนะเราไปอยู่เราสามร้อยมันสี่ร้อยห้าสิบถ้าจเป็นมันมันเอาถ้าเกิดเรื่องวุ่นวายมันก็ยังเอาทหารมารวบได้มันของเราเนี่ยผมถึงบอกไว้ก่อนเลยว่าจับมือกันให้แน่นไม่ต้องไปหวังปณนีประนอมอะไรกันอย่างนั้น เอาฟังเราให้ได้ถึง300นะแล้วหลังจากนั้นถ้าส so วเนี่ยวันนี้ปิดสวิตชมันไม่ยอมให้ปิดหรอกบอกได้เลยมันไม่ยอมให้ปิดคนที่จะปิดสวิตช์สวได้เนี่ยพรรคการเมืองทําไม่ได้ในสภาที่ส so วมันคุมอยู่ทําไม่ได้เพราะส so วมันคือเครื่องมือของระบอบนี้คนที่จะปิดสวิตช์สวได้คือประชาชนผมก็บอกพี่น้องไปแล้ว ภารกิจของพี่น้องสีห้าอย่างที่เคยบอกไว้นะพี่น้องต้องทําส่วนนักการเมืองพรรคการเมืองทั้งหลายถ้าเข้าใจตรงนี้ว่าเฮ้ยเราจําเป็นต้องเข้าไปกลุ่มอํานาจกลุ่มสภาให้ได้แล้วการจะไปตรงนั้นได้เป้าอ,อุปสรรคหลักสําคัญที่สุดแล้วเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายเลยเนี่ยกกตสารรัฐมนูญและสอวอไอ้พวกนี้เนะี่ย มันวินิจฉัยมาท่านก็โดนหมดทั้งกกตทั้งสอวอท่านเสร็จหมดท่านจะต้องเอาพลังประชาชนมาเป็นผนัง,งทองแดงกำแพงเหล็กถ้าวันใดที่ท่านรวมกันแล้วได้คะแนนเสียงสามร้อยที่นั่งเนี่ยจะยอมให้เขายุบพักไหมไม่ว่าจะลงเลยที่กตกกตหรือว่าสารรัฐมนูลนนจะยอมให้เขาโคดโกงการเลือกตั้งไหมแล้วถ้าได้คะแนนเสียงถึงสามร้อยแล้ว จะยอมให้สวยกมือจนทําให้ท่านเป็นรัฐบาลไม่ได้หรือไม่วันนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ไี่ต้องมานั่งคุยกันนะไม่ใช่มานั่งแข่งกันแล้วทะเลาะกันเนี่ยในสุดเนี่ยเดี๋ยวระวังะตาอยู่มันจะคว้าพุงปลาไปกินเหมือนที่ผ่านมาแล้วเขาจ้องอยู่แล้วนะไอกองทัพบ,บกที่มันพอบอเหล่าทัพที่ไปเนี่ยวันสานากองทัพบ,บกเนี่ยมันส่งสัญญาณชัด ป้อมอาจจะหมดเป็นยาหมดอายุแล้วไม่รู้จะอยู่ได้อีกเท่าไหร่นะแล้วคนที่แสดงบทบาทแล้วมันเด่นในสมบทบาทแล้วมันกล้าทํามันหามนะมันกล้าแม้กระทั่งเอาเนี่ยนะเนี่ยบทสรุปอยู่ในรายงานรายงานเนี้ยตรงเนี้ยก็ไปอ่านเองไม่แถลงการอะไรเลยนะไอ้คนอย่างนี้เนี่ยมันมันกล้านะแล้วเพื่ออยู่ในอำนาจนคนอย่างเงี้ยมันพิสูจน์มาแล้วแปดเก้าปี มันจะอยู่ต่อไปแล้วมันคนอย่างเงี้ยมันเน่าอะไรขนาดนี้ประชาชนเกลียดชังเนี่ยเจ้าและคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมันไม่กลัวเจ้าสัวเนี่ยไม่กลัวถ้าไอ้นี่มันบ้าอยู่ต่อเพาะถ้าเอาทหารขึ้นมาก็เสี่ยงมากกว่าเขาก็จะดันประยุทธ์ไปไปต่อนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยวังเลือกประยุทธ์มันชัดอะไอ้คนบ้าคนที่มันเป็นอย่างเงี้ยแต่มันอยู่ได้อ่ะคนดีมันก็ไม่มีใครอยากจะเข้าไปเปลืองตัว เขาก็ยังมีไม้เด็ดถ้ามีการรัฐประหารปุ๊บเขาก็ต้องเอาไม่ใช่นาทหารนละทหารก็จะคุมแบ่งอํานาจอยู่เป็นโครงสร้างอยู่ในแกนของรัฐบาลใหม่โครงสร้างเก่าๆที่คุมอํานาจมาตลอด8ปดปีจะยังอยู่หลายส่วนแต่รัฐบาลเนี่ยก็จะเป็นนายกที่ภาพดีหน่อยเขามีไม้เด็ดรออยู่เยอะ วันนี้ไปอินกับการเลือกตั้งมากเกินไปจนลืมที่จะจัดตั้งประชาชนเนี่ยแล้วลืมคิดถึงว่าตามยุทธศาสตรน์นี้ถ้าเราจะต้องชนะเนี่ยลงเอยแล้วต้องอาศัยเสียงของประชาชนนี่ผมให้ข้อคิดแค่นี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถ้าใครหวังดีกับประชาธิปไตยและคุณจรพรอะไรด,ด้วยเนี่ยที่จะล้อมรวมประชาชนอะไรทั้งหมดเนี่ยเอาละจะล้อมรวมเพื่อไปฟอกขาวให้เจ้าก็ไม่ว่ากันนะแต่วันนี้ควรใช่ฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยนะแลนสไลด์ การเจาะยางหรือการออกมาพูดในทํานองนี่ที่ไม่เป็นประโยชน์นี่มันก็สะท้อนตัวตนคุณจตุพรนะแต่บังเอิญจะโทษคุณจตุพรก็ไม่ได้เพราะคุณนักสินก็แย่ว่าเขาเป็นนะเป็นตัวนะคนอย่างคุณจตุพรก็รู้ว่าถ้าพูดมาเนี่ยมันก็โต้กันไปโต้กันมาแล้วถ้าโต้กันไปโต้กันมาแล้วใครได้ประโยชน์เนี่ยวันนี้เราอย่าหลงทางการต่อสู้เนี่ยผมเนี่ยนะแล้วยิ่งเด็กๆลูกหลานทั้งหลายที่มันไปติดคุกอยู่เนี่ยน้องแบมน้องตะวันเนี่ยนี่ก็ยังมาเถียงกันอีกนะ แบ่งข้างกันนะนะกลุ่มทางเพื่อไทยเนื่องจากว่าเพื่อไทยไม่กล้าแสดงตัวตรงนี้พรมะไปอิงกับเรื่องโยงไปเรื่องสาบัญพอทางก้าวไกลไปยืนกับเด็กมากๆก็เอามากันแน่กันแะน่กันแล้วที่พูดแสดงความฉลาดกันเนี้ยแต่ละคนนี่เป็นนักคิดก้าวหน้านะถึงเวลาเลือกจุดยืนเนี่ยทาไมไม่เอาหลักการนะคุณทักษิณก้าวไกลเนี่ยแล้วคุณทักษิณเองเป็นอดีตนยายกรัฐมนตรีก็ควรจะต้องรู้ว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงมันคืออะไร อาจจะไม่กล้าพูดเพราะคุณทักษิณไม่เคยเป็นประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นแนวทางที่ใช้วิธีการที่ใช้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นพรรคที่ตั้งขึ้นมาก็ไม่ได้เป็นพรรคมวลชนแนวประชาธิปไตยจริงๆก็เลยไม่กล้าพูดเรื่องหลักการใช่ไหมประชาธิปไตยจะเป็นแบบไทยไทยเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยตัวใหญ่ฐานของมันคือประชาธิปไตยกษัตริย์เป็นประมุขคือห้อยติ่งมา เป็นคอมพลีเมน t a r y ของแถมหลักมันต้องได้ก่อนปัญหาของประเทศไทยเนี่ยประชาธิปไตยคือกษัตริย์เข้าไปแทรกแซงจนกระทั่งความเป็นประชาธิปไตยมันไม่มีความจริงก็คือเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่แฝงร่างอยู่ในนะฟอร์แมตที่เป็นเหมือนประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งมีสภาไม่เทแตนะ่โครงสร้างนะรูปแบบเป็นประชาธิปไตย แต่สาระข้างในนั้นมันเป็นราชาธิปไตยเป็นคณะธิปไตนะก็ต้องถ้าจะพูดเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยมันก็พูดกันได้แล้วจริงๆเนี่ยไม่ต้องมานั่งเถียงกับประชาธิปไตยไทยเลอทั้งหมดจัดไทยหรือแท้ทั้งหมดถ้ามึงเอาคําว่าประชาธิปไตยมาใช้มึงจะต้องตีความว่าประชากับอธิปไตยที่มันบวกกันประชาหมายถึงประชาชนอธิปไตยคืออํานาจสูงสุดในการปกครองนิติบัญญัติบริหารตุลาการน่ะ คนที่เป็นเจ้าของประเทศจริงๆนะคือประชาชนแล้วอำนาจของประชาชนสะท้อนไปในรูปของการออกกฎหมายการเป็นรัฐบาลกำหนดนโยบายบริหารประเทศและการควบคุมตีความกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพียงเบนไปไหนไม่ได้ถ้าจะบอกประชาธิปไตยนะที่เหมาะสมประเทศไทยเอาจะมีเจ้ามีติ่งอยู่ก็ได้แต่หลักการทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็นประชาธิปไตยนะวันนี้ไอ้พวกที่มันยึดอำนาจประชาชนไปเนี่ย มันต้องเป็นจำเลยให้เราไอ้ประยุทธ์ประวิทย์ทั้งหลายเนี่ยไปจับมือมันไม่ได้เพราะมันเป็นคนยึดอํานาจประชาชนไปมันขัดกับหลักการประชาิปไยสาคัญที่สุดเลยมันไม่ได้มาจากการเลือตั้งคร้งหลังมาก็คือนะใช้วิธีการพิเศษมันใช้วิธีการที่นะปิดกั้นเสรีภาพไม่เกิดความเสมอภาคในการหาเสียงในการรณรงค์คือทุกอย่างน่ยมันขัดหมดเลย เพื่อไทยจะไปจับมือกับนะพรรคอื่นๆเนี่ยนะจะอมพนันไว้ก็ไม่เป็นไรอะ่ะแต่อย่าเปิดช่องให้เขาต้องพิพากษาี่ผมต้องมา,าวิพากษาณ์เนี่ยต้องถือว่าคุณทักษิณตีไพ่โง่เนอะ่ะเพราะมันเป็นจุดอ่อนของตัวเองอะ่ะพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเต็มร้อยนะครับถ้าเอาตามหลักการประชาธิปไยตยเป็นในแง่ที่ว่าเขาเชื่อในการเลือกตั้งเชื่อในเรื่องคะแนนเสียงข้างมากนะ ไม่ได้ทำรัฐประหารมาทำให้ประชาชนพอใจนี่เป็นประชาธิปไตยนะแต่เมื่อไปอยู่ในโครงสร้างที่โครงสร้างเครือข่ายของวังอะมันครอบกลไกโครงสร้าง,งนั้นเพียงเพื่อจะนะให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนผ่านรัชการมันไปด้วยดีพอรัชการใหม่ขึ้นมาปุ๊บเกิดความโลภอยากจะถกอยากจะเอาแล้วประชาชนไม่พอใจขึ้นมามันก็ไปใช้ให้เกิดการปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนใช้หนึ่งสองมากขึ้นเหยียบหัวประชาชน มันไม่ใช่ประชาธิปไตยการปกครองตามชื่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกเต็มๆยศเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยจะมาบอกว่าเป็นประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับประเทศไทยนี่บูชีตเลยหลอกลวงเลยดูถูกประชาชนผมนี่รู้สึกดูถูกถูกดูถูกอย่างมากถ้าบอกว่าแนวทางของเพื่อไทยที่จะไปยกย่องกษัตริย์ขึ้นมาไม่แต่ต้องหนึ่งสองไม่พูดเรื่องกันเนเหมือนที่ก้าวไกลพูด แปลว่าคุณไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วจริงๆเป็นการสยบยอมไปอยู่ภายใต้กรอบของระบอบประชาธิปไตยอนมีกษัตริย์เป็นประมุขที่มันตอแหลนะทั้งที่เนื้อแท้มันจริงๆมันคือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่แต่งเติมกระชับอํานาจแล้วก็โชว์ความหามมากกว่าสมัยนะกษัตริย์ภูมิพลอันนี้ก็คือระบอบภูมิพลสองจุดศูนย ต่อท่อกันมาแล้วทําให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นกษัตริย์แสดงตัวตนชัดเจนขึ้นใช้โครงสร้างอํานาจต่างๆวางกลไกต่างๆต,างต่อเนื่องระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับประเทศไทยมันคืออะไรเนี่ยเราก็ต้องไปดูหลักการประชาธิปไตยโดยรวมใหญ่ๆมันคืออะไรอ่ะแล้วสิ่งที่ก้าวไกลเขาเด็กๆเขานุกขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองสิทธิในการประกันสิทธิในการประกันตัวองค์การตุลาการซึ่งนะมันเป็นธรรมเนี่ย ความเสมอภาคภายใต้กฎหมายทั้งหมดมันคือหัวใจสําคัญของประชาธิปไตยและมันเป็นปฏิญญาเป็นสิทธิมนุษยชนที่ระบบุไว้ในหนในสาใน30ข้อของนะอ,อะไรนะ Declaration of Human Rights นะ Universal Declaration of Human Rights คือสิทธิมนุษยชนสา,นากลจะมาบอกก้าวไกล e x t r e ์ตม,มันไม่ใช่ e x t r e ์ตมเลยครับกษัตริย์เนี่ย เอ็กซ์ตรีมเพราะมันก้าวล่วงมาที่อำนาจของประชาชนมากเกินไปทำลายโครงสร้างประชาธิปไตยหมดถ้าจะพูดเรื่องประชาธิปไตยคุณต้องพุชกษัตริย์และเครือข่ายกษัตริย์กลับไปสู่จุดที่ควรจะเป็นการเลือกที่ไม่แตะสถาบันกษัตริย์และการที่บอกถ้ามันโยงไปชื่เรื่องกษาบรนกษัตริย์การเคลื่อนไหวของเด็กๆเนี่ยนะจะไม่พูดถึงเลยก็เข้าใจเป็นความฉลาดฉลาดแบบนะไม่อยากเปลืองตัวนะแต่มันมันบิดเบือนหลักการ ที่คุณทักษิณพูดเรื่องเด็กเนี่ยต้องการเลือกร้องความยุติธรรมสิทธิในการประกันตัวขอให้เพื่อนเขาออกมาเนี่ยนี่เพราะมันไม่ขืนเจ้าไงคือคุณทักษิณเนี่ยถ้ามองในแง่ความฉลาดก็คือเขาเลือกเส้นทางที่จะไม่ไปแตะเจ้าเพื่อจะได้มีช่องว่างได้เล่นได้แล้วเชื่อว่าท่านเล่นกันตามเนื้อผ้าเนี่ยถ้าแกได้อยู่ในประเทศแกเอาชนะได้หมดทั้งทหารทั้งอะไรหมดประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเอาทหารอยู่แน่แจกประโยชน์หรือว่าจะนะใช้ความเด็ดขาดย้ายจัดน,น,จนู่นจัดนั่นจัดนี่ เขาจะทําอย่างนั้นได้ก็ต่อเมื่อกษัตริย์ไว้ใจแล้วมีอิทธิพลบารมีกษัตริย์คุ้มหัวคุณทักษณิณเขาฉลาดแต่ในความฉลาดนั่นนะผมถึงบอกว่าเมื่อกี้ผมพูดนะคนฉลาดก็โง่ได้ในบางครั้งหรือบางทีเขาแกล้งโง่แล้วก็เลือกเส้นทางนี้ก็โชว์ใครจะว่าโง,ง่ไม่สนใจแต่ขอให้กูได้สิ่งที่กูอยากจะได้แต่คุณทักษณิณเนี่ยมีปัญหานะบุญมีนะแกก็ทําบุญไว้เยอะทำอะไรเยอะนะ แต่กรรมมันบังเนี่ยกรรมตัวที่ร้ายที่สุดสําหรับคุณทักษิณน,นะคือความโลภอาจารย์สุรักษิวรักพูดไปหลายครั้งว่าไอ้นี่มันโลภที่แกเกลียดชังคุณทักษิณน,นยซึ่งผมก็บอกว่าอาจารย์มีอคติเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์สุรักษ์ฟันธงผมถามคาถามจําได้ผมไปสัมภาษณ์อาจารย์ที่เบิร์กเลยเนี่ยมันโลภแล้วดูเหมือนว่าหลวงตามหาบัวนะก็ทํานองนี้ โลภพอคนเราเนี่ยโลภหมายถึง <c oughs> โลภมันมันมีได้หลายระดับนะคืออยากจะได้แล้วเนี่ยนะเพื่อให้ได้เนี่ยนะไม่มีข้อจํากัดจะต้องเอาให้ได้ต้องหาทางไปให้ได้การอยากจะกลับบ้านนะการอยากจะกลับได้มาเป็นรัฐบาลนะอยากจะเรียกศักดิ์ศรีอะไรคืนเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็ไม่ใช่ความโลภทีเ่เลวร้ายอะไรเพราะคุณทักษิณก็โดนทามาเยอะนะเข้าใจ แต่บางครั้งเนี่ยเพื่อจะให้ได้ซึ่งเป้าหมายเนี่ยการทิ้งเพื่อนร่วมรบไว้ข้างหลังใช้คนแล้วทิ้งเนี่ยนี่มันเป็นบทเรียนสําหรับหลายคนนะที่เป็นใหญ่เป็นโตในอดีตแล้วก็โดนทําลายล้างไปหรือว่าจุดจบไม่สวยเนี่ยเพราะความไม่ละเอียดตรงเนี้ศัตรูเนี่ยถ้าบางทีเนี่ยนะบารมาีอํานาจบารมีพอเนี่ยมีศัตรูเป็นร้อยเปน็นพันก็ไม่มีปัญหานะแต่สร้างศัตรูผิดหนึ่งคนเนี่ย มันมีผลถึงการล่มสลายถึงือนะความวิบัติชิบหายเลยทีเดียวการที่คุณทักษิณพูดเรื่องประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับประเทศไทยเนี่ยเพราะเป้าหมายคือจะต้องกลับและจะต้องชนะนะแล้วการพูดอะไรออกมาเนี่ยโดยไม่แม้กระทั่งเนี่ยบทที่ที่ท่านพูดเนี่ยแล้วผมบอกชี้ให้เห็น ตถาทีนี่ที่คุณทักษิณเขาเลือกอย่างนี้กับก้าวไกลเนี่ยไม่ควรจะต้องมานั่งเฉียงกันแบบนี้หรือมานั่งนะพูดใส่กันแบบนี้ซึ่งพูดมาแล้วมันเสียมากกว่าได้ถ้าคุณทักษิณบอกว่าจริงๆนะไม่ต้องพูดอะ่ะเพราะประชาชนก็ก็รู้อยู่ในสํานึกอยู่แล้วไม่ต้องมาย้าหรอกแต่นี่เพื่อการตลาดเพื่อจะนะให้ได้คะแนนแน่นอนเนี่ยใส่เสื้อแดงมาเลยนะเนี่ยอันนี้ก็อันนี้จริงๆ Vo i c e นเขาทำให้นะ นะการมาแยกตรงนี้แล้วก็สร้างความทะเลาะก,กันมันเข้าตัวคุณทักษิณมากกว่านะที่ผมนั่งวิเคราะห์ทั้งหมดนี่เพราะว่าทนไม่ได้มันก็คันยิกจะฉลาดอย่างไรก็แล้วแต่แต่บางอย่างเนี่ยมันซ่อนไว้มั่งก็ดีนะหรืออยากจะได้อยากจะโลภอยากให้มันเป็นไปอย่างที่นี่ก็เลยนำมาทุกวิธีถีทางเนี่ยเอาหมดแล้วมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะหลายอย่างเนี่ยนะถ้าดูถูกประชาชนไม่ละเอียดพอเนี่ย โดนตีกลับนะครับแล้ววันนี้กระแสตีกลับมันเยอะนะคุณทักษินนะโดนเยอะมากนแต่ยังว่านะวันนี้นะเนี่ยคนที่เขาเอาไปเป็นประโยชน์เนี่ยเวลามันเกิดเหตุอย่างเงี้ยแลมโบ่เนี่ยนะฝั่งสลิมเ,เขาไม่ให้ราคาหรอกสังเกตก็ไม่มีใครรับลูกเท่าไหร่นะระดับคุณจตุพรจริงๆเนี่ยไม่ควรจะได้ออกมาพูดคือแลมโบ่ก็ปล่อยแลมโบ่ไปเถอะเกรดมันคนละเกรดกับคุณจตุพรน,นะแต่วันนี้คุณจตุพรต้องมาพูด พูดเนี่ยนะมันก็แกก็พูดมาตลอดอะ่ะแต่จริงๆคุณทักษิณไม่จำเป็นต้องมาเอ่ยถึงด้วยซ้ำํำปล่อยเขาไปว่าไปนะเพราะประชาชนก็ตัดสินกันอยู่นะครับอ่ามีคนบอกว่าล่าสุด Voice TV ลบโพสต์นี้ไปแล้วเนะีเสียหายครับกะจะเอามาชูไงคนที่ทํางานนก็คิดว่านี่แหละนะจะให้นายพอใจไงอุตสาห์ตัดประโยคนะเหมาะสมกับประเทศไทยใช่ไหม Yeah. งานนี้นะผมว่านะ นะครับโทษทีนะพูดยาวเลยนะจริงๆเนี่ยผมสรุปนะต้องขอภขอภัยขออภัยคือผมสรุปด้วยการที่พยายามจะสรุปเป็นบทเรียนนะว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดยืดยาวเนี่ยนะก็ประเทศไทยเราต้องการพลังที่จะเปลี่ยนประเทศนะการจะเปลี่ยนประเทศมันต้องยึดหลักยึดเกณฑ์นะ แล้วหลักเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยมันก็คือการทําให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยมีกษัตริย์แบบไทยๆที่ผ่านมาและเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ไม่แตะไม่ได้เพราะกษัตริย์เนี่ยคุมทาหารคุมโครงสร้างรัฐราชการนะคุมด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการศึกษาไปไล่ดูเถอะ สอนประวัติทรงประัตคือทุกอย่างไปทางนั้นหมดแล้วยังมีพักการเมืองที่จ้องจะรับใช้นะซึ่งพักเหล่านี้มันไม่มีทางจะสร้างประชาธิปไตยนะทหารที่ยังคาตําแหน่งอยู่นียการจแลนสไลด์ไปน <c> ะ <oughs> แล้วได้เข้าไปบริหารประเทศเนี่ยจริงๆวันนี้มันเป็นไปได้ยากยกเว้นแต่ว่าพักก้าวหน้ากว่าในพรรคักฝั่งประชาธิปไตยพักฝ่ายค้านพัคฝ่ายค้านวันนี้จะรวมตัวกันด้วยนะความมุ่งมั่นว่าถ้าคะแนนถึง300เนี่ยวางตามความเป็นจริง ถ้าถึงสามร้อยแล้วนะซึ่งมากกว่าสวแล้วมากกวาพรรคการเมืองอื่นด้วยนะแล้วสวยังจะมาเลือกอีกเนี่ยวันนั้นต้องให้ประชาชนซึ่งเป็นคนที่เลือกพวกท่านเข้าไปเนี่ยเป็นเสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยลุกขึ้นมาจัดการกับสวท่านปิดสวิตชมันในสภาไม่ได้เนี่ยต้องให้ประชาชนปิดสวิชและถ้าต้องการสู่อำนาจแบบใสสะอาดเนี่ยอย่าไปครัวการเผชิญหน้าตรงนี้คุณต้องปิดสวิชสวโดยใช้พลังประชาชน วันใดที่คูณคะแนนถึง3 0 0อเนี่ยอีกฝั่งจะมาตั้งแข่งไม่ได้นะครับแล้วสวจะต้องไม่สามารถจะมาลบล้างสิ่งที่นะ300คะแนนเสียงตรงนี้ได้ไม่ต้องไปถึง377ก็ได้วันนี้ไม่ต้องไปหวังพึ่งไอ้อนุทินไม่ต้องไปหวังพึ่งนะแต่ถ้าจะไม่พูดไม่ตัดโอกาสเอาไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดถ้าพลาดมาแล้วก็ถ้าจป็ปต้องจับมือกับนะเช่นภูมิใจไทยอนะไรเงี้ยคนจะเกลียดจะว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่านะแล้วก็ ภูมิใจไทยเนี่ยนะมันบอกไม่เอาก้าวไกลไม่เอาเแต่ถึงเวลาถ้าจําเป็นมันมันเลือกที่จะเป็นรัฐบาลมากกว่าเป็นฝ่ายค้านแม้ว่ามันจะได้ประกาศไปแล้วว่านะมันไม่เอาพักล้มเจ้าก้าวไกลไม่ใช่พักล้มเจ้าเขามันไม่มีพักไหนหรอกที่บ้าพูดขนาดจะล้มเจ้าไปฟังอาจารย์ปิยบุตรธนาธรเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์แสดงอาการว่าจะล้มแต่เขาขอให้กษัตริย์เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มันเหมาะสมอย่ามาก้าวล่วงในระบอบประชาธิปไตยวันนี้เราต้องการผู้หลักผู้ใหญ่ นักการเมืองนะที่เคารพในอุดมการณ์ตรงนี้ประชาชนที่เจ็บตายไปปี35ปี5253เนี่ยเขาต้องการประชาธิปไตยแล้วความไม่เป็นประชาธิปไตยความวิบัติของประเทศความวิปริตของประเทศมันเป็นเพราะระบอบราชาธิปไตยนะก็ต้องพูดกันตรงๆอย่างนี้นะแล้วถ้าเคารพประชาชนจริงใจกับบ้านกับเมืองเนี่ยวันนี้ยืนหยัดกันให้ชัดเถิดนะครับให้เรื่อง เสียเวลามาทะเลาะกันเนี่ยนะแล้วก็ที่สุดแล้วไม่ได้ประโยชน์เนี่ยควรจะเลิกวันนี้<ม>เบื้องหน้าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เบื้องหลังจับมือกันให้ชัดๆก้าวไกลเพื่อไทยอะพวกท่านคือความหวังของคนไทยแล้วผมก็ไม่ได้กังวลเลยนะคุณจะเลือกเพื่อไทยหรือก้าวไกลเนี่ยก็ยังเป็นฝั่งประชาธิปไตยอะแต่ลักษณะข่าวที่ออกมาแล้วทําให้งอนแง่นกันเนี่ยแล้วตีกันไปตีกันมาเนี่ยก้าวไกลไม่จะเป็นต้องไปกันแนกแหนะเ,เพื่อไทยหรือไปพยายามตีกินอะไรมาก แค่ชูนโยบายตรงนี้เพื่อไทยจะว่าอะไรไม,ไม่สนใจพูดความจริงพูดความจริงอธิบายความจริงอธิบายความตั้งใจดีนะครับแล้วก็วางแผนอย่างมากที่สุดถ้าเกิดว่าเพื่อไทยได้200เก้าไกลได้200สนุกนะตำแหน่งสำคัญสำคัญกาลาโหมอาจจะเป็นของก้าวไกลนีนะ่สนุกนะสนุกนะ คือขุนพลฝั่งเราเนี่ยคือก้าวไกลและเพื่อไทยเนี่ยเสรีรวมไทยนีย่สามพักนี่คือตัวหลักๆใหญ่ๆเลยนะคะแนนเนี่ยอย่าให้มันหลุดไปฝั่งตรงข้ามอย่าให้คะแนนมันตกหายให้รวมกันให้ได้มากที่สุดแล้วเมื่อมากถึงสามร้อยเมื่อไหร่เนี่ยนะคราวที่แล้วได้นะรวมกันแล้วนะรอแร่นะโดนยุบพักด้วยอะไรด้วย,วยครั้งนี้อย่าให้มันซ้ำซ้ำรอยได้สามร้อยแล้วเนี่ย เกมปลดล็อกสอวอยังไงเนี่ยนะขนาดได้300ซึ่งน่าจะเป็นคะแนนที่ใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของพรรครวมรัฐบาลวันนี้แล้วจะโดนโกงหรือเปล่าอะไรเงี้ยได้300ที่คือหอแพกแคกแล้วนะด้วยอย่างมาก315อย่างเงี้ยแล้วจะปล่อยให้สอวอวอ250มันมาปล้อนอำนาจประชาชนไปหรือท่านจะต้องเตรียมการเอาไว้เลยวันนั้นถ้าถึงตอนนั้นเนี่ย ต้องปิดสวิตสวโดยใช้พลังประชาชนต้องมีการเตรียมการวางแผนนะครับะนะครับพูดมานี่ยก็ยืดยาวเลยนะแต่บทสรุปก็หวังดีกับทุกฝ่ายนะผมให้กําลังใจทุกฝ่ายที่เป็นประชาธิปไตยแต่อยากให้ท่านเข้าใจคําว่าประชาธิปไตยและยืนหยัดอยู่ข้างนะความถูกต้องในเชิงหลักการประชาธิปไตยหลักการมันมีอยู่แล้วนะ่คงไม่ต้องมานั่งสอนสังฆราชนะนะผมเชื่อก็ว่าคุณทักษิณก็รู้ก้าวไกลก็รู้นะเอางี้ คุณทักษินคุณธนาทรคุณพิธาท่านเสรีพิสุทธิ์แลวรวมทั้งเด็กๆที่เคลื่อนไหวด้วยเนี่ยพวกเราเนี่ยยังไงก็ถูกนะแม้ว่าจะไม่ได้ครบทั้งหมดมันเป็นส่วนสําคัญแล้วไปแตะที่โครงสร้างสําคัญท่านทั้งหลายเหล่านี้ผมฝากคาถามอะคำนิยามประชาธิปไตยของคุณคืออะไรนะ แล้วผมจะตามดูเนะว่าใครจะพูดหลักการประชาธิปไตยได้ตรงนนะนอะอย่ามาตอแหลเป็นแบบไทยๆจะไทยหรือเทศจากที่ไหนก็แล้วแต่ประชาธิปไตยมันก็คือประชาธิปไตยมันมีเป็นศัพท์บัญญัติที่มีความหมายในตัวมันอยู่แล้วลองว่ามาสินะแล้วคําถามหนึ่งนะคาถามหนึ่งนะถ้ามีการอภ,ภิปรายหัวหน้าพักนะนะหาเสียงนะหรือกันวัดโตวัดทีอะไรก็แล้วแต่ คำถามหนึ่งอยากจะให้หัวหน้าพักการเมืองที่จะเป็นแคนดิเดตนายกมนตรีนะีน่ยามคําว่าประชาธิปไตยแล้วถามมันไปด้วยเลยก็ได้ประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับประเทศไทยนะเป็นอย่างไรผมอยากจะฟังนะคุณภยัภยศิษย์บอกว่าตอบคำถามพี่น้องแล้วนะจบไปละชั่วโมงครึ่งวันนี้ยาวหน่อยนะจริงคิดว่าชั่วโมงน่าจะจบ ไม่มีอะไรเต็มร้อยสุดข,ขั้วในระบบการปกครองทุกประเทศทั่วโลกจะต้องมียืดหยุ่นไปตามสถานการณ์บ้างในบางกรณีนะการยืดหยุ่นเนี่ยมันเป็นคำมันเป็นเรื่องจําเป็นอยู่แล้วแล้วที่ไม่สมบูรณ์ก็เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วประชาธิไปไตยเต็มร้อยเนี่ยมันคืออะไรนะหลักการมันคืออะไรจริงๆมันไม่มีหรอกนะมันเป็นไปไม่ได้เด็จการเต็มร้อยมันกนะ็หายากแต่ในสเปกตรัมอย่างนี้นะเราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะไปตรงไหนเนี่ยหลักการมันมีอยู่ แล้วตัวที่เป็นอุปสรรคในเชิงหลักการเนี่ยจะบอกไปยืดหยุ่นกับมันไม่ได้การยืดหยุ่นเนี่ยบางเรื่องยืดหยุ่นได้นะยังไม่ตีเจ้านี่โอเคผมเข้าใจนะนะเพราะมันยังทําไม่ได้ไม่สาเร็จแล้วตัวเองจะโดนซะก่อนเนี่ยผมเคยผมเองก็เคยสอนเคยบอกพี่น้องนะจะไปนะจะไปล้มเจ้าพ่อเนี่ยมันะแค้นมันนะอาปืนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีสักอย่างนะแต่ด้วยความแค้นนะกูจะล้มมึงให้ได้ไอ้เจ้าพ่อเนี่ยนะนะนะประกาศไปทั่วนะ เจ้าพ่อไม่ทันได้สั่งลูกน้องมันได้ยินอยู่เนี่ยมันก็จัดการก่อนนะมันมันก็ต้องฉลาดแต่ในหลักการหลายเรื่องเนี่ยนะเราปล่อยผ่านไม่ได้นะยืดหยุ่นมัน,มนไม่มันไม่ได้นะแล้วเรื่องความถูกต้องเนี่ยความกล้าทางจริยธรรมของนักการเมืองมันต้องมีเด็กที่มันออกมาเนี่ยทุกพรรคการเมืองฝั่งประชาธิไปไตยต้องไปยืนกับเด็กจริงๆก้าวเพื่อไทยควรจะต้องไปนะถ้าเป็นเพื่อไทยอย่างว่าในประเทศไทยนะ ไอเรื่องเด็กๆที่มันไปออกไปเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าต้องการให้มันได้ผลไม่ให้แบมและตะวันตายเนี่ยนะต้องเร่งทํามากกว่านี้อย่าเอาแต่พูดเอาดีแต่พูดเป้าหมายคือจะต้องบีบให้นะมีการประกันตัวเพราะมันอยู่ในปฏิญญาสากลวุฒิสิทธิมนชนรัฐนุนไทยก็ประกันสิทธิทตรงนี้ไว้ไอกระบวนการศาลยุติธรรมศาลบ้าบอคอแตก้งหลายเนี่ยในประเทศไทยวันนี้มันเพี้ยนล้วมันกลัวมันไม่ใช่ศาลปกติ มันเหมือนกับผู้สื่อข่าวทีว่มันเซ็นเซอร์ตัวเองเพราะมันรู้ว่าบางเรื่องเนี่ยมันพูดไปแล้วมันเสียนะไม่ได้มีใครมาสั่งโดยตรงนะอาจจะมีบางส่วนที่ถูกสั่งแต่พวกนี้มันไม่กล้าหรอกถ้าเป็นคดีหน่สองนะเพราะโจทย์กับจำเลยนะไอ้โจทเนี่ยมันคือคนที่ถือพระประมาภิไธยที่ศาลทั้งหลายมันตัดสินอยู่ภายใต้อะแล้วเด็กมันก็ทวงอะไรไปนะ อย่างเพื่อไทยนะถ้าจะไปเคลื่อนไหวกับเด็กตะวันตะวนันแนวทางคุณทักษิณก็ถูกต้องแล้วนะเด็กมันเรียกร้องไปที่ศาลต้องให้สิทธิ์ในการประกันตัวซึ่งมันมีหลักมีเกณฑ์ถ้าจะเอาคะแนนเนี่ยเพื่อไทยต้องส่งตัวแทนเข้าไปทไําเป็นเรื่องไปเราแข่งกับเก้าไกลไปเลยหรือจะจับมือกันก็ได้ถ้าเป็นมิตรกันเนี่ยเหมือนที่เป็นฝ่ายค้านร่วมกันมาเนี่ยต้องแสดงอย่างจริงจังถ้ายุทธศาสตร์คือถ้าไปแตะเจ้าแล้วจะเป็น เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้นะเจ้าเขมรแล้วก็อาจจะหาทางล้มล้างหรือว่าจะโดนยุบพักประเด็นที่แตะไปที่ศาลเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวและปล่อยนักโทษทั้งหลายให้สิทธิในการประกันตัวไม่ผิดเลยทุกพักทำได้การไปยืนถ่ายรูปให้กำลังใจเฉยๆนี่มันน้อยเกินไปหน้าที่นักการเมืองวันนี้นะโดยเพราะก้าวไกลเนี่ย เขาก็ช่วยมันตลอดอ่ะการประกันตัวอะไรทั้งหมดผมก็ทราบอยู่มันต้องเล่นหนักเด็กมันอดน้ำเนี่ยพ่าลองเคยอดน้ำไหมผมเนี่ยไม่ดื่มน้ำสักสองาชั่วโมงเนี่ยมันคอแห้งนะแล้วคนที่น้ำลายมันก็จะเหือดแห้งไปเนี่ยทรมานกลืนน้ำลายไม่ลงคอมันแห้งมันเจ็บแล้วผลระยะยาวนี่ถึงตายได้นะ ไตวายบางหัวใจล้มเหลวเด็กมันขนาดนี้แล้วยังไม่ไอพวกนักวิชายกรทั้งหลายนี่มาเสือกมาว่านะเอาความตายมานี่ไม่เห็นด้วยนะบ้านเมืองมันเลวร้ายขนาดเด็กเยาว,วชนที่เขามองเห็นเนี่ยเขาตัดสินได้อะ่ะไอคนแก่ทั้งหลายนะหัวงอกหัวดำหัวอะไรทั้งหลายก็แล้วแต่นะยังมาว่าเด็กอีกอ่ะผมเองเนี่ยนะจริงๆนะผมก็เป็นคนที่พาวิจารณ์เด็กให้รู้ผลของมันนะ เปิดการไม่ยอมนะถ้าอยู่เสียสละจะตายก็ต้องตายนะตายแล้วเนี่ยอย่าหวังว่าตายสิบแล้วจะเกิดแสนนะแต่วันนี้ก็น่ายินดีนะยืนหยุดขังเนี่ยเกิดที่เชียงใหม่ก็ที่ขอนแกนน่นทํากันกนระปิบกระปลอยมาเป็นสามปีแล้วมั้งตอนเนี้ผมนี่ยกย่องให้กําลังใจมีเวลาก็ให้กําลังใจนะวันนี้ก็ดูเหมือนกระแสมันจะเริ่มติดละมีการขับเคลื่อนในเรื่องนี้จริงๆตรงนี้ก็บอกแล้วว่าถ้าจะให้มันสําเร็จเนี่ยทาอะไรเนี่ย เอาเป้าหมายไว้ถ้าเป้าหมายคือต้องให้มันปล่อยตัวให้หมดเนี่ยปล่อยพัวนักโทษการเมืองใช่กลุ่มเดิมๆทะลุฟ้าทะลุวังทะลุแก๊สไปแล้วก็ไปเยี่ยวยปล่อยเพื่อนเราไปยืนจนได้เอานะมันไม่เกิดผลเนี่ยเป็นต้องวิเคราะห์ละเพราะอะไรเพราะอะไรกําลังเราน้อยไปไหมไปจี้ผิดที่ไหมถ้าไปจี้ให้ถูกที่ถ้าเป็นเรื่องเจ้า จะบีบเจ้ายัางไงบีบวชชลาลงกรณ์นะเพราะคดีความที่เด็กมันไปติดอยู่แล้วมันไม่ได้รับการประกันตัวถ้าเป็นคดีทั่วไปนี่ไม่ค่อยเป็นปัญหาแต่นี่มันคือคดีเกี่ยวกับวชิลาลงกรณ์อ้น,นั่นก็ลูกพัง,งับัง,งับผง,งับอยู่นั่นนะแทนที่จะทําบุญทํากุศลปล่อยลูกหลานคนอื่นออกไปเนี่ยบาปกรรมนะองค์ภาจะรับเคราะห์รับกรรมนะตายไม่เป็นสุขบีบวชเชลาลงกรณ์ คนพวกมันเป็นเรื่องสัตว์ก็ถ้าเป็นเพื่อไทยกลัวว่าจะนะกระทบกระเทือนเพราะว่ายุทธาศาสตร์คือไม่ไปแตะไม่ให้กระทบกระเทือนนะแต่มันทาได้ในเชิงไปบีบที่ศารไงเพื่อไทยก็ไปที่เนี่ยสารแล้วก็ไปบอกเรื่องการสิทธิการประกันตัวไปช่วยเด็กนะให้ประกันตัวออกมาแต่นี่เพื่อไทยเนี่ยทา,ทางจะไม่ค่อยกล้ากันมั้งเพราะว่านะสัญญาณตรงนี้มันกระเทือนไปถึงทางนู้นนะ แล้วถ้าคุณทักษิณจะมีวิธีการพิเศษถ้าจะกลับบ้านแบบเนี้กระเทือนหน่อยก็ไม่ได้ก็จะเป็นปัญหาแต่ก้าวไกลทําได้เลยเสรีรวมไทยโดยเพราะนะท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะถ้าจะดึงคะแนนเสียงคนรุ่นใหม่ซึ่งก็มีแนวโน้มพอจะได้นะก็ใช้วิธีการแบบตํารวจพูดในเชิงหลักการตีกรอบให้ชัดเรื่องนี้มันเป็นนะตามหลักปริญญาสาคลวุฒิสิทธิริมชนทํากันให้จริงจัง ส่วนเก้าไกลไม่มีลิมิตบี UN, บยูเอ็บีอะไรก็แล้วแต่นี่เข้ามานะเชิญนะอะไรกันเข้ามาเต็มที่แล้วถ้าเด็กมันเสียสลดถึงขนาดประกาศตายเป็นตายเนี่ยจะปล่อยให้เด็กมันตายเลยถ้าท่านอยากจะรู้ว่ามันอดน้ํามันทรมานยังไงเนี่ยผมเนี่ยบอกได้เลยวันเดียวผมอาจจะไม่รอดลนะถ้าขาดน้ําเนี่ยลองไม่กินน้ําดูแล้วไม่กินข้าวด้วยนะ ท่านลองสักวันหนึ่งแล้วจะได้รู้ว่าไอ้เด็กมันใจเด็ดขนาดไหนไอ้คนที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ชอบวิธีการอย่างนี้ไม่สนตายไปเหมือนกับสืบนาคาสะเทียนหรือลุงนวลพรภัยวันนะคนเหล่านี้ไม่ได้เป็นคนเขาเรียกบุ่มบามคิดสั้นคิดน้อยนะก่อนที่เขาจะทำเนี่ย สืบนะครับเสถียรมีเวลาเขียนจดหมายตึกตรองกันดูแล้วแสดงว่าตัดสินใจเนี่ยดีไม่ดีผ่านการตึกตรองมาเป็นเวลาหลายปีด้วยซ้าลุงนวมทองไพรวันเนี่ยแกก็ไม่ได้ฆ่าตัวตายเลยนะทันทีเอารถไปชนก่อนแล้วเจ็บป่วยอยู่เนี่ยยังมีคนมันเยอะเยะเนี่ยเขาถึงต้องแสดงตัวแสดงว่าคิดแล้วคิดอีกไอเด็กเหล่านี้มันเรียนรู้อะไรมาเนี่ยมันขนาดนี้พวกเราไปด้อยค่าเด็กไม่ได้เลยนะ ผมเนี่ยเมื่อก่อนจําเป็นต้องพูดก็บอกว่ามันไม่ได้ผลนะไม่ได้ผลต้องคิดหาทางใหม่นะถ้าไปทางนี้ไปเจอทางตันต้องรีบกระจายจริงๆอาจารย์อาจารย์วรรเจจนะท่านไม่ได้พูดนานแล้วนะสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยดีมากเลยนะแล้วสิ่งนี้ผมย้ํามาตลอดแป๊บนะนี่อาจารย์วรเจตท่านบอกว่าจุดไฟแล้วส่งต่ออย่าให้ดับ จุดไฟแล้วส่งต่ออย่าให้ดับนะเนี่ยคมลึกที่สุดละที่ผมเตือนอานน์นำพาเพนกวินน้องรุง้งหลังจากที่นะประกาศข้อเรียกร้องเรียบร้อยผมบอกว่าจุดติดแล้วสลายตัวกระจายตัวส่งไม้ต่อก็ยังนะ ผ่านมาเป็นปีก็ฉเฉลิมฉลองกันอีกอะไรอีกจนเขาเห็นแล้วเฮ้ยไม่ได้แล้วเขาจับเข้าคุกเอาให้เข็ดให้ลาบเลยนะการต่อสู้เนี่ยเราต้องสร้างขาบวนประชาชนเมื่อจุดประเด็นได้แล้วเนี่ยไปย้ำประเด็นเดิมมันก็สาระเท่าเดิมเพราะมันสูงแล้วต้องกระจายต้องมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีต้องทำให้มันเป็นมูฟเมนต์ให้ได้เนี่ยอาจารย์โวรเจตจุดไฟแล้วส่งต่ออยากให้ดับ วันนี้ก็เริ่มมีการขับเคลื่อนไปตามตามที่ต่างๆแล้วนะผมเห็นมีหลายที่นะก็น่ายินดีนะแต่ขับเคลื่อนที่ไหนเนี่ยนะผด็จการ์มันก็ตามจ้องตามล้างตลอดนะเห็นว่านะยืนหยุดขังเนี่ยนะเห็นมีหลายที่เลยนะเชียงใหม่นี่ทำมาหลายปีแล้วกรุงเทพเนี่ยเขาพยายามจะทำต่อเนื่อง แต่ถามว่าแค่ยืนจุดขังเนี่ยได้เชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วถามว่ามันจะช่วยชีวิตน้องๆได้ไหมเนี่ยไม่ได้พวกนั้นมันก็ไม่อยากให้ตายมันก็ออกไปรักษานะแต่เด็กนี่มันตั้งใจแล้วมันไม่ยอมแลวนะเราทําอะไรถ้าเราทําช้าเกินไปน้อยเกินไปเนี่ยมันเสียดายนะแล้วบอกเลยถ้าตายไปก็ตุดจุดไม่ติดอะถ้าตราบใดที่ไม่มีการจัดตั้งนะชีวิตที่สูญไปเสียไปเนี่ยก็จะเสียไปอย่งั้นนะ ถ้าไม่จัดตั้งก็คิดดูขนาดผมนะขู่นะขู่ว่าถ้าเกิดว่านะไม่ถึงห้าแสนผมจะหยุดจัดรายการพี่น้องเห็นไหมโอ้โหแทนที่จะขึ้นนี่นะมันลดลงลดลงวันนี้ต้องขอบคุณนะพี่น้องมาช่วยกันเนี่ยวันก่อนเนนี่สูงที่สุดในรอบปีใหม่มาแล้วเนี่ยนะเมื่อก่อนขึ้นสองห้าหกนะสองแสนหะ้าหมื่นหกพันลดลงมานะ ลดต่ำสุดไปเหลือแปดร้อยยี่สิบสองวันนี้ขึ้นมาแล้วไอ้ตายสิบเกิดแสนนะมันบางทีมันไม่ค่อยเกิดถ้าเราไม่ทำจริงแล้วการจะให้เกิดจริงทำจริงเนี่ยมันต้องสู้กันจริงจังเะพี่น้องมันต้องสู้กันจริงจังเอา ได้ไปหลายเรื่องนะฮะอนนท์โพสต์ขอให้มวลชนออกมาเรียกร้องเย็นนี้นะไม่รู้จะออกมาเยอะแค่ไหนก็ถ้าเรียกร้องอย่างนี้ผมบอกไปตั้งนานเป็นสองปีมาแล้วนะบอกว่าใช้อำนาจบารมีที่มีอยู่กระแสที่จุดติดแล้วเนี่ยส่งต่อแล้วจัดตั้งให้เต็มแผ่นดินผ่านไปแป๊บเดียวพอไปต่อไม่ได้โดนจับขังคุกอนนท์ออกมาว่าบทสรุปคือมวลชนเราไม่พอคือผมนะบอกไว้ขอล่วงหน้าคนอาจจะไม่ให้ค่อยให้เครดิตผมนะกับการเนี้ย คนมันฟังมันไม่ฟังบ้างหรือว่าบางคนมันกลัวที่จะอยู่ใกล้ด้ซ้ําขนาดระดับนะท็อปๆอ,อย่างคุณสมยศอย่างพี่สมยศเนี่ยแลกับผมเนี่ยแกมายุ่งด้วยไม่ได้เลยนะแกไม่ยุ่งเลยนะแกไม่ยุ่งเลยเกรงกันหมดอาจจะนั่งฟังมันไม่ได้ฟังตลอดนะแล้วเขาไม่มีเวลานะแต่พี่น้องถ้าฟังผมตลอดจะรู้นะสิ่งที่ผมบอกเอาไว้ถ้าทำเนี่ยมันถึงจะสําเร็จ ถ้าไม่ทําคุณก็แพ้ซ้ําไปซ้ำ,ปำมาซ้ําไปซ้ำมาอยู่นั่นเพราะเราต้องการพลังอันมหาศาลคุณไปแข่งกับกฎหมายไปแข่งกับปืนและรถถังอะ่ะเขายังมีการจัดตั้งมีเครือข่ายมีองค์กรมีอาํานาจรัฐอะ่ะเป็นพระเอกกันอยู่นั่นแล้วก็น่าเดิมเดิมท่านที่ไปเรียกร้องอยู่เนี่ยคนจํานวนเท่าเดิมหน้าเดิมเดิมไปทํากิจกรรมเดิมเดิมผ่านไปกี่ปีผลมันก็เท่าเดิมเด็กมันถึงต้องยกระดับยอมเสียชีวิตไง ทานที่จะไปโทษประชาชนทําไมไม่เข้ามาร่วมกันเนี่ยคุณต้องถามด้วยเหมือนกันว่าพวกเราที่มีอุดมการณ์ระดับก้าวหน้าเราจะทําอย่างไรเพื่อไปจัดตั้งผมบอกเลยต้องจัดตั้งมันไม่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติไอ้ตายสิบเกิดแสนนะ่ะถ้าลําพังชูกิจกรรมก้าวหน้าแล้วคนจะมาเนี่ยไอ้เพนกวินก็ทําอย่างนั้นอานนท์ก็ทําอย่างนั้นไอ้รุ้งก็ทําอย่างนั้นคิดว่าชูสิ่งถูกต้องเหนือกว่าสูงสุดแล้วทะลุพด้าดันเดี๋ยวคนจะไหลกันมาเนะี่ยผมก็บอกแล้วมันไม่มันไม่มาสันดานคนไทยมันไม่ใช่ ต้องจัดตั้งครับจะให้เกิดมูฟเมนต์ได้นะต้องมีแมนพ o าวเวอรอ์คนนะเยอะมากมันนี่จะตามมาแมททิเรียลต้องการอะไรมีได้นะครับแต่ต้องมีแมนจ g เมนต์แต่สีตัวนี้ที่เป็นหลักค้นว่าทั่วไปแล้วเนี่ยที่สุดแล้วจะต้องดำเนินการเพื่อมันเป็นมูฟเมนต์คนก็ไม่ใช่ไม่รู้นะอาจารย์บรเจตก็บอกต่อต่อ,ตอ แล้วพวกเราที่ทำนี่ก็ไม่ใช่ไม่อยากให้เกิดเป็นมุกเม็ดอยากให้คนมาเยอะๆรวมกันแล้วก็จัดการให้มันเรียบร้อยนะ่ะแต่ท้ายสุดเพราะไม่ได้มีการจัดการเพื่อจะให้มวลชนมันเกิดก็ไปทะลุกันเองนะยิ่งสูงไปเท่าไหร่เขาก็ยิ่งบันนะ่ะมันเหมือนกับนะเทียนของเล่มฐานตึกนะถ้าฐานมันน้อยเนะ่ยพยายามจะไปให้สูงเนะี่ยที่สุดแล้วก็เอ็นล้มจะไปให้สูงให้ไกลฐานมันต้องใหญ่ เมื่อต้องการฐานใหญ่ต้องการไปให้สูงไปถึงดวงดาวนะ่มันก็ต้องใช้พลังมากการใช้พลังมากก็ต้องมีการสะสมรวบรวมวางแผนจัดการอย่างนั้นผมเนี่ยย้ำปากฉีกทั้งดูหูนะบางทีพูดจะเหมือนกับว่าไปดูถูกคนอื่นยกตนข่มท่านรู้มากอวดเก่งแต่วันเวลามันพิสูจน์นะถ้าไปไม่ทำเนี่ยคุณจะไม่มีทางสําเร็จบอกแล้วจะสําเร็จเป้าหมายอะไรเมื่อเป้าหมายคืออย่างนี้ต้องถามว่าวิธีการไปถึงเป้าหมายไม่ใช่ ฉันต้องไปรงเราต้องไปตรงนั้นต้องไปตรงนั้นการจะไปตรงนั้นไม่ได้ไปด้วยคำพูดเราต้องตั้งคำถามว่าจะไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้ผลตรงนั้นเนี่ยมันต้องมีอะไรต้องใช้อะไรบ้างนะเนี่ย 5m เนี่ยก็บอกไว้แล้วถ้าเราสู้แบบไม่สรุปบทเรียนเนี่ยมันไม่ไปไหนพี่น้องต้องบอกตรงๆนะ วิธีการแบบเดิมกรอบคิดแบบเดิมเนื้อหาสาระและพลังเท่าเดิมเนี่ยแล้วหวังว่าอย่างอื่นเนี่ยมันจะมาจะไหลมาดอกไม้ดอกไม้จะบานเนี่ยไอคนที่มันดูละครมันไปนะประกวดเดอะสตาร์มันไปกินหอมตอม้วนนะพ่อแม่ไม่เดือดร้อนมันนะอยู่ในโรงเรียนนานาชาติมหาวิทยาลัยแผนกานานาชาติเสาร์อาทิตย์มันก็นะแชทกันอะไรกันสนุกสนานมันก็ไม่ออกมาอยู่ดี พวกเราที่เป็นขบวนนำเนี่ยต้องคิดกันในเชิงการจัดการตรงนี้ด้วยนะไม่งั้นเนี่ยมันกนะ็ผลเป็นแบบเดิมๆอย่างเงี้ยไม่จบไม่สิ้นนะคิดใหม่ทำใหม่กันแล้ว,ลวหวังผลตรงไหนนะถ้าผลมันมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยความลึกลับซับซ้อนแล้วเราจะทำแบบซิมเพิลซิมเพิลเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องซับซ้อนไปด้วยนะครับ <c oughs> คุณวิโรธบอกว่าไล่ผู้พิพากษาที่ถอนประกันเด็กการจะไล่ไปขับไล่ใช่ไหมไปยกขบวนไปกดดันนะนะจริงๆใค่ว่ากดดันนะมันก็บอกละเมิดอำนาจศาลมันก็จะเล่นงานกับพวกเรานะคือท่านนี่เป้าหมายคือไปจัดการไอ้ตัวผู้พิพากษาเนี่ยนะจะจัดการแบบนะบีบ ให้มันรู้สึกตัวแล้วเปลี่ยนคำตัดสินแต่ต้องดูเหมือนกันว่าไอ้พวกนี้มันตัดสินเนี่ยแรงบีบมันมาจากกษัตริย์นะถ้าเป็นคดีว่าด้วยสารกษัตริย์เนี่ยมันไม่กล้าที่จะปล่อยง่ายๆมันไม่กล้าให้ประกันตัวเพราะประกันตัวเนี่ยถ้าประกันตัวง่ายเด็กพวกเรามันก็เจ๋งอ่ะมันก็สู้มันจะยกระดับเรื่อยนะยืนเด่นโดยท้าทายมันยิ่งกล้ามากขึ้นที่เขาจําเป็นต้องเอาไปติดคุกแล้วก็ใช้วิธีการอย่างนี้เพราะเก่งมากกล้ามากขอบใจ เขาพูดคนของเขาเนะแต่จริงๆนะเด็กพวกเราเนี่ยมันเก่งมันกล้านะเราเนี่ยนะก็ซาบซึ้งว่าเด็กเนี่ยมันเป็นวีรชนเป็นนะพระเอกนางเอกนะคนรุ่นใหม่ที่เป็นแสงดาวของศรัทธานะแต่แสงดาวของศรัทธาพอขึ้นแล้วปุ๊บเนี่ยแม้กระทั่งวนชนเสื้อแดงก็หายเหือดหายไปหมดนะทั้งที่ตัวที่ควรจะตามเนี่ยคือเด็กนะไม่ใช่คุณทักษิณไม่ใช่นอนปชอเพราะนั่นมันคือกรอบการเมืองที่เข้าไปอยู่การสวมนัาในสภาใต้กรอบรเผด็จการรัฐเผด็จการ เด็กออกมาปุ๊บวันนี้คนแสดงอ่อนแอหมดไม่กล้าตามแล้วจริงๆเนะี่ยการเติบโตมันก็ยังยึดติดแค่ตัวบุคคลคือตระกูลชินวัฒน์แล้วก็ไม่ได้เผื่อแผ่มาถึงหลักการประชาธิปไตยอย่างแท้จริงก็ยังต้องตอบเติบโตตามการเวลาคนแสดงบางส่วนที่ยังหลงตัวบุคคลไม่เข้าใจหลักการก็มีอยู่วันนี้เวลาผมพูดิพากา์วิจารณ์คุณทักษิณเนี่ยคนแสดงหลายส่วนก็นะไม่พอใจก็มีแต่ผมนะั้ไม่แคร์อยู่แล้วนะผมเอาความจริงมาให้ท่านไปคิดกันเอง นะคุณพริมมี่บอกว่าคนที่พิพาทวิจาร์แต่ไม่ได้ออกมาช่วยเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเศษเสี้ยวฝุ่นติดเท้าของเด็กๆเลยนะนะครับคือการวิจารณ์เนี่ยมันวิจารณ์ได้ทั้งนั้นนะกษัตร,ริย์เรายังวิจารณ์นะคุณทักษิณ คุณธนาทรผมก็วิจารณ์แต่แต่ละคนก็ตามเนื้อผ้าวิจารณ์หมดมันไม่ต้องมีว่าใครวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เด็กก็ต้องวิจารณ์ได้เด็กเด็กมันอาจจะฉลาดมีอุดมการณ์สูงนะมันปรับเปลี่ยนอะไรของมันนะแต่กรอบมันก็ยังจํากัดนะเมื่อก่อนเวลาผมบอกเด็กอ่ะเด็กมันรู้จะไปสอนมันเลยแล้วเด็กนี่มันก็พอมันรู้มันทําอะไรมีชื่อเสียงขึ้นมาหน่อยนะมันก็แล้วจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไม่มีทฤษฎีเด็กมันมีความรู้มีภูมิแต่มันขาดคือประสบการณ์ ไอเราอยู่ข้างนอกเราก็พยายามจะบอกเข้าไปนั่นแหละนะแต่คนเวลามันทําแล้วมันมั่นใจมันเป็นเจ้าเจ้าของการเปลี่ยนแปลงนะตัวตนอัตตานะมันมีมันธรรมดาของมนุษย์ผมเนี่ยพยายามจะส่งเสียงเข้าไปตลอดนะเพื่อให้กําลังใจนะแล้วก็บอกทิศทางด้วยนะคุณไซนะครับบอกว่า ความเก่งมากกล้ามากของเด็กมันเลยส่งฝูงหนึ่งหนึ่งสองมารุมกัดนะเขาต้องใช้มาตรการหนะักเพราะเด็กมันไม่ยอมมันพุ่งกันเรื่อยๆพุ่งกันเรื่อยๆนะผมบอกเฮ้ยพุ่งแค่นี้ได้แล้วไป hey, กระจายลดความเสี่ยงกระจายแล้วลงใต้ดินมั่งนะแต่เด็กมันเชื่อว่าทําอย่างนี้ทําแล้วมันทาแ,แล้วก็มีชื่อเสียงมีหน้าตามีอันนี้มันก็อยากจะทนะมีมีเงินบริจาคมามีการจัดการอุปพลังแล้วจะไปแล้วก็หลงเชื่อว่าดีเดี๋ยวมันมวลชนจะมาเต็มแผ่นดินนี่แหละนะ พวกเราเนี่ยวิจักรฝ่งเราบางทีก็บอกนี่แหละผู้นําการปฏิวัติเนะ่ความเป็นจริงนะถ้าไปทิศทางล่อแหลมแล้วพุ่งไปอย่างเงี้ยใครเข้าไปถึงพุ่งเข้าไปใจกลางระบอบเมื่อไหร่มันบั่นทิ้งทันทีมันเหมือนกับนะมันมีอินเดียนาโจนที่จะไปหยิบไอ้สมบัตินะนะเข้าไปในถ้าเนี่ยมันต้องมีกับดักอะนะถ้าเลอถ้าลาไปหยิบปุ๊บก็โดนนะมีดพุ่งเข้าใส่หอกพุ่งเข้าใส่อนยะืม มันมีกับดักอยู่เต็มไปหมดซึ่งเรื่องเรล่านี้นะก็เราก็นะส่งเสียงกันไปนะนะวันนี้ก็น่าจะสรุปบทเรียนได้นะครับเด็กๆมันนําแล้วตอนนี้พวกเราเนี่ยนะจะเอาอยัางไงอะนักต่อสู้ทั้งหลายวันนี้นะจริงๆเนี่ยวิธีการต่อสู้ที่เปิดหน้านี่มันเลือกประเด็นได้นะถ้าไม่กล้ามากก็คือไปที่เรื่องของ สภาเนี่ยคุณต้องไปยื่นกฎหมายพรรคการเมืองต้องเอาเรื่องเด็ก,เ,ดกเนี่ยเป็นเรื่องด่วนเด็กมันจะตายนะเพราะว่ามันขอสิทธิ์การประกันตัวนี่พรรคการเมืองเนี่ยจริงๆต้องเป็นวาระเร่งด่วนเลยนะเป็นเรื่องรุนแรงหนักมากอะ่ะจับเด็กไปขังอะ่ะแล้วเด็กมันแค่พูดนะมันไม่ได้ไปทําร้ายใครไม่ได้นะไปเผาบ้านเผาเมืองไปอะไรเหมือนที่เคยกล่าวหาคนแสดง เด็กมันพูดในเรื่องที่มันถูกต้องเหมาะสมอะถ้าไม่กล้าไปแตะที่สถาบันกษัตริย์นะแต่ส่วนที่กล้าเนี่ยควรจะต้องกดดันไปที่วัชราลงกรณ์เพราะเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมาจากวัชราลงกรนนะเพราะเด็กเนี่ยมันไปทะลุนะไปถึงกษัตริย์แล้วก็โดนคดีความเพราะเป็นภาวะที่กษัตรบบิย์เบอกเฮ้ยให้มันลามไม่ได้แล้วก็ต้องกดไว้กดไว้กดไว้แล้วก็สร้างภาพตัวเองให้ดีแต่เวรกรรมนะพี่น้องเห็นไหมล่ะ ก็เชิดชูภาพให้สูงส่งแต่ก็กดเหยียบเด็กเอาไว้นะเอานะพี่น้องมีคำถามอะไรก็เชิญน,นะครับอีกสัก5นาทีแล้วกันนะคุณมนุษย์แสงติตําหนิด็อกเตอร์ทำไมนะด็อกเตอร์ไหนฮะด็อกเตอร์ทักษิณหรือว่าด็อกเตอร์เพียงดินโทนี่หลอกแดงไปโดนยิงตายไม่ใช่หรอกนะคุณฉลวยทำไมยังมีแดงให้ลูกสาว โทนี่หลอกอีกนะคุณทักษณิณเขาก็ไม่ได้หลอกลประชาชนที่ไปก็ไม่ใช่บ่างโง่ให้คุณทักษณิณหลอกนี่ต้องเราต้องเข้าใจนะเวลาผมไม่พาวิจจา์คุณทักษณิณเนี่ยผมก็มองตามความเป็นจริงเหมือนกันนะคุณทักษณิณเขามีบารมีจากการที่เขาทําให้ประชาชนพอใจแล้วก็มีการจัดตั้งด้วยแน่นอนไอ้ส่วนที่นะเขาจัดตั้งเขาอะไรไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่านะมีเงินให้ไปเข้าไปชุมนุมแล้วเนี่ย นะมันจะเป็นการโอ้โหถูกหลอกไปเนี่ยเขาเคารพศรัทธาแล้วเขาเชื่อมันก็ถ้าได้คุณทักษิณสินชนะการเลือกตั้งบริหาร8ปีแล้วไม่มีการรัฐประหารนะดีไหมละ่ะก็ดีกว่ารัฐบ,บาลประยุทธ์ที่มันยึดอํานาจมาแล้วสืบทอดอานาจใช่ไหมคือถึงไม่ใช่ประชาธิปไตยเต็มร้อยยังมีกษัตริย์อยู่อะไรอยู่แต่ได้รัฐบ,บาลที่เข้ามาผ่านการเลือกตั้งแล้วไม่มีการตัดตอนเนี่ยแล้วอยู่ครบสมัยเนี่ยถึงเวลามาก็เราก็เลือกใหม่นะ มันดีมันก็อย่างน้อยก็ยังยังดีดีกว่าที่ผ่านมาแปดเก้าปีคุณทักษิณเนี่ยนะถ้าจะวันหลอกเนี่ยก็ต้องดูเราดูถูกพี่น้องเสือแดงนะน้องเสือแดงก็มีหลายประเภทฝ่ายที่เต็มใจแล้วก็หลงตัวบุคคลก็มีทักษิณไปแล้วยิงรักมาก็โอ้รักยิงลักเดี๋ยวนี้ก็ลักอุ้งอิงเนี่ยก็มีอันนี้ก็มีแต่ถามเขาโง่ไหมเขาไม่โง่เขาบอกว่าก็การเมืองคือเรื่องเขา ต่อสู้เพื่อไปชิงส่วนที่เราอยากจะได้นะการเมืองคือการกระจายผลประโยชน์ใช่ไหมล่ะจะก,กระจายได้ก็ต้องไปมีอำนาจแล้วประชาชนเข้าหนุนคนที่เขารักเขาเชื่อว่าจะทําให้เกิดประโยชน์กับเขาก็ไม่ได้ถูกหรอกไม่ได้โง่เพราะนั้นคำเนี้นะเป็นเรื่องของฝรั่งไอ้พวกของอนุรักษ์นิยมนะของซัลิมนะเขาใช้เสื้อแดงเราจะหลงเอามาใช้คุณทักษิณเนี่ยนะจะอย่างไรก็แล้วแต่การวิเคราะห์ของเรานี้ต้องต้อง ต้องแบบเนี้ยในกรอบความเป็นจริงอย่างเงี้ยอย่าไปใส่อารมณ์ส่วนกลยุทธนะ์เขาพูดบอกว่าจะนะถ้ามันยิงพี่น้องตายนะผมจะเข้าไปนะนั่นคือการปลุกใจแต่พอมันเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยแกนนากระเจิดกระเจิงนะทักษิณไปนำนี่เป็นไงครับตายฮนะมันก็รัฐประหารดีไม่ดีมันยิงทักษิณซะเลยนะ ขนาดเข้าประเทศเขาไม่ยอมให้เข้าอ่ะแล้วพวกเราที่ฟังกันอยู่นี่นะอย่างว่าเนี่ยคนพูดเนี่ยก็ต้องระวังนะคุณทักษิณก็เสียนะเหมือนกับบอกประกาศว่าจะกลับภายในปีหกห้าแล้วคนมีบารมีมากๆพูดอะไรแล้วเนี่ยนะเดยเฉพาะทางการเมืองอ่ะเสียสัจจะแล้วทําไม่ได้นี่เสียหายนะคุณทักษิณที่มีบารมีคนเชื่อถือเคารพเนี่ยเพราะพูดแล้วทาได้ เ <c oughs> นี่ยคุณกฤษดาบวัวช้าไปแล้วร่างกายจะพังแน่นอนใครอยากรู้ลองอดน้ำสักวันนะผมเชื่อคุณไม่ถึงวันนะมันเจ็บมันทรมานมากกืนน้ำลายไม่ได้ข้างในมันจะแห้งหมดไตเตยนะเครื่องในอนะน้ำนี่ยเป็นส่วนประกอบหลักของร่างกายเราเนะขาดน้ำตายนะครับ เลือดเนอะไม่มีเติมเข้าไปพี่น้องคิดดูดิเลือดมันจะวนมันจะข้นขนาดไหนมันจะเป็นยังไงที่มันเสียมันจะต้องออกก็อีกอะเรื่องนี้ใครที่ไปวิพา์วิจารณ์เด็กอะลองคิดว่าทำเป็นลูกของคุณบ้างแล้วมันทำอย่างนั้นนะคุณจะรู้สึกยังไงนะคุณโจบอกว่าขนาดคัติยะย,ยังโดนยิงเลยเสแดงยังโดนใช่ โอ้ถ้าคุณทักษินไปยิ่งดีใหญ่เลยนะยิ่งดีใหญ่เลยรับรองว่านะดีไม่ดีเนี่ยนะองค์งมนตรีเขามานั่งคุยกันทนาหารจัดให้เลยนะแล้วจับมือใครดมไม่ได้นะตายฟรีนะโอ้ยไอเราก็คิดว่าไปแล้วคือเป็นการปลุกประชาชนนะปลุกประชาชนแล้วก็อาจจะประเมินผิดว่ามันคงไม่กล้าเพราะประชาชนไปเยอะขนาดนี้เป็นไงอะโอ้เขาค่อยๆล้อมค่อยๆนวดค่อยๆจัดการนะ พอถึงที่สุดเวลาที่เขาจะเล่นงานเขาเล่นงานตอนที่เป็นไงโพเพลแล้วมันล้อมอยู่เป็นเดือนนะ่ะปี53าสอะนะนะตั้งแต่ยิงตายวันแรกเดือนเมษาเนะ่ะสิบเมษาใช่ไหมก็ถ่งสิบเพฤษภาเนะ่ยเป็นเดือนนะเดือนกว่าๆว่านะอันตรายขนาดไหนถ้าคุณทักสินไปคุณทักษินก็ตายตเสียได้ว,ว่าแกไปพูดนะแต่พูดก็คือมันก็คือกิมมิคคือกุศโลบายนะไปจริงๆมันก็ตายอะ าจาสารได้ติดต่อพ่อแม่น้องเกตให้มาประกันตัวแต่น้องเกตก็ไม่ยอมประกันนะครับถ้าออกก็ต้องออกพร้อมกันเด็กเขายื่นหนึ่งใครต้องให้ปล่อยประกันตัวนักโทษการเมืองวันนี้ที่จริงพักการเมืองต้องรับลูกชวนหลีกภัยอ่ะถ้าเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นระบบระบบรัฐสภาที่เป็นของประชาชนเป็นสภาของประชาชนเนี่ยเรื่องนี้อำนาจในที่บัญญัติเนี่ยต้องขับเคลื่อน ถ้านะนายกักมนตรีวันนี้เป็นพิธานะผมเชื่อว่ามันจะเกิดการขยับชาตนะประธานสภาผู้แทนร,ราษฎรเป็นสุทินคลางแสงก็น่าจะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ผมเชื่อว่านะมีแล้วต้องเป็นวาระแห่งชาติเร่งด่วนนะสิทธิในการประกันตัวไม่ว่าจะเป็นคดีไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นสิทธิโดยพื้นฐานนะครับ เด็กเยาวชนมันจะมีปัญญาอะไรไปที่ไหนล่ะแล้วถามจริงๆถ้าเป็นเรื่องเจ้าเนี่ยนะถ้าเด็กพวกนี้มันหนีไปอยู่ต่างประเทศเจ้าก็สบายนะหรือเขากลัวว่าออกมานอกประเทศแล้วมันจะพูดเยอะแล้วไม่มีข้อจํากัดแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามเด็กเนี่ยนะสิทธิในการประกันตัวมันเป็นสิทธิพื้นฐานนะครับของมวลมนุษยชาติ คุณนะภาษาจีนะบอกว่าโดนกันแก้ทางการเมืองไงครับถึงกลับเมืองไทยไม่ได้ก็เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วกลับไปก็ตายเลยครับนี่ผมยังนึกอยู่เลยว่าคุณทักษิณจะกลับยังไงวะเนี่ยนึกไม่ออกอนึกไม่ออกจริงๆอะนะถ้าคุณทักษิณกลับประเทศไทยแล้วไปสู้ในคดีความเนี่ยผมเชื่อว่านะเอาผิดแก้ไม่ได้อตามความเป็นจริงะจะไปขังไปอะไรก่อนะแต่ถ้าตัดสินตามความเป็นจริงตามความเป็นธรรมนะ ไม่มีกระบวนการต่างประเทศเข้ามาด้วยอะไรด้วยเนี่ยกระบวนการยุติธรรมที่มันเป็นกลางมีต่างชาติเข้ามาสังเกตการพราที่ผ่านมาหลายคดีที่ไปใส่ร้ายคุณทักษิณนะมันไม่ถึงตัวคุณทักษิณ์ะถ้าจเจ้าเรื่องการโคดการโกงคุณเอาคดีอะไรอะที่จะซ่อนไว้อะไรไว้เนี่ยถามว่ามันมีใบเสร็จมันจะไปถึงตัวเข้าได้ไหม อย่างคุณบุญทรงอะไรทั้งหลายเนี่ยมีหลักฐานที่เขาใส่ไปเนี่ยต้องไปรับโทษรับอะไรมันก็คงจะมีหลักฐานชัดนะก็ต้องดูว่นน่าสนใจเหมือนกันว่าคุณทักษิณฝีมือแกจะระดับไหนแต่จะไปทางไหนก็แล้วแต่ยุทธศาสตร์ทิศทางที่แกเลือกไปนะมันไม่ได้มาเสริมกับแนวทางการเปลี่ยนระบอบหรือแนวก้าวหน้าของพวกเราหรอกแล้วคุณทักษิณเขาขีดเส้นชัดเจนโดยไม่เกรงใจนะนะนะก็ไปเลือกก้าวไกลไปนะ นี่ก็ดีเนี่ยก็ชัดอย่างเงี้ยต้องถือว่าก็ดีแล้วที่คุณทักษิณชัดเจนอย่างเงี้ยพวกเราที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆก็เนี่ยมันก็ดีคุณทักษิณทํางานให้พวกเรานะนะครับนะแต่ว่าเนี่ยนะที่คุณทักษิณเลือกนงี้ก็คงประเมินแล้วเฮ้ยเป้าหมายคือคนแสดงคนนั้นก็ต้องยืนยันเรื่องนี้ประชาธิปไตยก็เอาแต่ว่าเอาแบบเหมาะสมแต่ว่านี่คนที่รู้เรื่องหลักการรู้การเมืองเมืองไทยนี่เห็นคําพูดคํานี้ก็ ถ้ามองลบก็ได้แต่ถ้ามองแบบที่ผมมองก็คือยุทธศาสตร์คุณทักษิณเข้ามาอย่างนี้เขาจะเข้าประเทศโดยที่เขาจะต่อสู้ทุกคนเขาไม่กลัวถ้าตราประที่เจ้าไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับเขานะไม่ได้หมายหัวเขานะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็ลอยอยู่บนเส้นได้ยุนภายใต้นะเขาเรียออะไรนะพระมหากรุณาที่คุณเป็นอย่างนั้นนะซึ่งการต่อสู้ในรอมที่ทํานองที่ไปเรียกร้องหรือไปอ้อนวอนหรือไป นะบางคนก็บอกสู้ไปกลับไปเนะี่ยจริงๆมันผิดตั้งแต่ต้นนะก็วันเวลาจะพิสูจน์ว่ามันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าเนเพราะคุณระดับคุณทักษณิณนี่เขาก็ไม่ธรรมดาเนะเราก็ต้องรอดูนะแต่ถ้าอยากสร้างประชาธิไปไตยเต็มร้อยเนี่ยนะก็ต้องมาสู้กันเอาเองจะไปบีบให้คุณทักษณิณเพื่อไทยทาตามใจเรามันไม่ได้เมื่อมีตัวเลือกเป็นก้าวไกลเราก็เลือกก้าวไกลก็ก็แร์ดีที่คุณทักษณิณพูดเนะี่ย สารไทยเอาต่างชาติมาดูตัดสินได้หรือไอ้คนโซกปกอย่างแม้ช่องนี้บารม,มีคุณเคนนะสารไทยเอาต่างชาติมาดูตัดสินได้หรือเองฟังให้ดีไอเคนนะกูบอกว่านี่กูเลยนะตัวตนมาแล้วกูบอกว่าเอามาร่วมสังเกตการนะมาดูไม่ได้ให้ตัดสินประเทศไทยมีเอกราช แล้วมันไม่ยอมอยู่แล้วนะ ICC ที่พูดกันที่คุณจตุพรพูดกันนะ่ะต่อให้เฉพาะเคสคนสแสดงมันไม่ได้รัฐมนูลปี50มาตราถ้าจำไม่ผิด190นะมันบอกไว้เลยนะเรื่องการทำสดที่สัญญาณนี้เป็นพระราชอำนาจ <c oughs> มึงลองไปประกาศให้ศาลแล้วอนะ ICC เข้ามาในประเทศมันเอาตายนะไอ้เคนเนี่ยนะนะจนะะจับความให้ดีนะฟังแล้วจับความให้ดีนะไอ้น้องไอ้น้องเลืพี่ไม่รู้นะ หายไปไหนแล้วเนี่ยผมเนี่ยพูดโดยไม่มีอคตินะผมจะพูดด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายถ้าเราวิาพากษ์วิจารณ์เขาไอคนสกรปรกอย่างไอ้แมวสกรปรกตรงไหนสกรปรกเนี่ยนะคุณต้องตีความนะคุณพูดชุยๆให้เขาเนี่ยสกรปรกอะ เขาเป็นนายกรัฐมนตรีที่คนทั้งประเทศเลือกมานะคดีความที่ว่าเขาเนี่ยคดีไหนที่ตัดสินว่าเขาผิดแบบเต็มร้อยมีหลักฐานชัดเจนบ้างไอ้ที่เรื่องจริยธรรมความรารวยผิดปกตนินี่มันเป็นลนักษณะการตีความกฎหมายคุณก็รู้เนี่ยการเมืองไทยคุณหน้ามืดตาบอดคุณตาบอดใจบอดรือไงมันคือการกลั่นแกล้งทางการเมืองชัดเจนแต่ผมไม่ได้บอกคุณทักษิณใสบริสุทธนะิ์ไม่โกงนะไม่หมายถึงไม่เอาเงิน จากภาษีกรประชาชนผ่านโครงการต่างๆเนี่ยไปเข้าพกเข้าหอหรือมาสร้างมาแจกนักการเมืองผมไม่ได้พูดอย่างนั้นหรือได้ประโยชน์โดยตรงจากนโยบายอย่างเงี้ยผมไม่ได้พูดอย่างนั้นจะพูดสกรปรกก็ว่าของคุณไปนะแต่เวลาเราพูดเรื่องคดีความมันเป็นเรื่องหลักฐานเขาอยู่นอกประเทศสิบห้าสิบหกปีมาแล้วตนะั้งแต่ปีได้กลับไปห้าศูนย์ห้าหนึ่งมีหลักฐานเราได้เอาผิดเขามีแต่คดีที่ถอนบอกว่าไม่ผิดอ่ะคุณคิดดูกันแล้วกัน ทั้งที่เป้าหมายจะกำจัดเขานะเนี่ยใจคุณก็อย่าสกรปรกเวลาจะพูดอะไรว่าคนอื่นเนี่ยนะคุณต้องดูใจตัวคุณเองด้วยเหมือนกันนะและบริบทคดีความคุณทักษิณเป็นบริบทการเมืองที่เขาต้องการกำจัดระบอบเขาไม่เอาความก้าวหน้าแบบคุณทักษิณแม้คุณทักษิณไม่ใช่ประชาปไใจเต็มร้อยแต่กลไกประชาปไใจบันเอือ้อคนอย่างเขามีบารมีมีอานาจแล้วไปลบล้างโครงสร้างอํานาจและผลประโยชน์ของเขาปล่อยไว้มันจะเป็นอะไรภูมิพลถึงไม่เอาคุณเคน ไม่ทราบว่าคุณเคยฟังผมบ่อยแค่ไหนนะแต่ถ้าถามว่าช่องกูมีบาร,รมีไหมที่จะนะช่วยคุณทักษิณเอาสารต่างประเทศมาเนี่ยไม่ใช่หน้าที่เรื่องของพวกมึงกูไม่เอาด้วยกูไม่เปลืองน้ําลายไม่เปลืองแรงแต่พักการเมืองเพื่อไทยนะนั่นนะ่ะถ้าจะทําเพื่อไทยนะทาถ้าคุณอุ้งอิงได้เป็นนายกหรือว่าเศรษฐาขึ้นเป็นนายกเพื่อไทยคุมอํานาจ ก็เป็นไปได้ถ้าเขาจะทําทางนั้นก็เป็นเรื่องคือใช้ศาลไทยเราตัดสินแต่ให้ต่างชาติมาสังเกตการมันทําอะไรจะอยู่บนหลักบนเกณฑ์ถ้าคุณทักสินผิดก็เอาเขาคุกไปผมไม่เดือดร้อนอะไรด้วยแต่ต้องเป็นธรรมไม่ใช่ตั้งคนที่เป็นศัตรูกันคนที่เคยมีเรื่องบาดหมางกันไปเป็นคนตัดสินเขาและคนที่แต่งตั้งเขาไปตัดสินเขานะ่ะ นะก็รู้อยู่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยเป็นฝ่ายที่เกลียดชังแล้วไปอยู่ในส่วนขับไล่คุณทักษิณเอาแบบนี้แล้วบ้านเมืองอะ่ะมันสก,กรปรกยิ่งกว่าเข้า,า่าสก,กรปรกที่คุณใส่ไปที่คุณทักษิณอีกนะในเคนอยากถือสานะผมก็ใส่กิมมิกไปอย่างนั้นแหละนะครับให้มันมีสีสันว่าไม่น่าเบื่อคนหลายคนจะหลับ นะถุยมาก็รับไปนะผมไม่เอาด้วยนะถุยขึ้นฟ้ากันลงที่หน้าคุณนะคุณเคนเอาแดงเอาเจ้าก็เยอะพใะภาคอีสานพี่เคยเป็นคนสกลน,นครเสื้อแดงเคยคุยกันยังบอกเอาเจ้าไม่ล้มการเอาเจ้าแบบไม่ล้มเนี่ยนะหนึ่งเป็นความขาดกลัวไม่กล้าหรือไม่มีความรู้มากพอก็ได้นะครับไม่มีความรู้มากพอแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์คนไทยจํานวนมากก็เห็นว่ามีเจ้าก็ไม่เป็นไรแต่ ถ้าคนที่เข้าใจการเมืองและเป็นเสื้อแดงมาอะไรมาเนี่ยนะไอ้ประเภทที่มาพูดอย่างนี้มันแดงแค่ไหนต้องถามว่าแดงเฉดไหนนะแดงมีหลายเฉดผมนี่ก็แดงแต่ไม่ใช่แดงลูกน้องคุณทักษิณไม่ใช่แดงเลยแดงเพื่อต้องการความเป็นธรรมต้องการให้การเลือกตั้งโดยไม่มีการรัฐประหารนะต้องการให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ความเป็นแดงมีหลายเฉดนะจะบอกว่าส่วนใจเนี่ยก็ผมไม่เชื่อ มันต้องมีการวิเคราะห์วิจัยกันอย่างชัดเจนก่อนแต่โดยทั่วไปเนี่ยนะคนที่เขาต่อให้เกลียดเจ้าเกลียดอะไรยังไงหรือมองถึงความไม่เป็นธรรมต่างๆแต่เขารักคุณทักษิณเขาก็จะจํากัดไม่ไปพูดไม่เปลืองตัวหลายส่วนเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกแนละ้วมนุษย์เราไม่ใช่เกิดมาเนี่ยจะต้องอินกับการต้องล้มเจ้าล้มเจ้าผมถึงบอกพวกเราที่พูดกันอยู่เนี่ยมองความเป็นจริงนะถ้าต้องการให้กระแสมันไปทั่วแผ่นดินข้อมูลต้องถึงนะ ผมก็ผลิตข้อมูลช่วยให้คนได้พิจารณานะแต่ข้อมูลพอมันกัดทุ้งไปมากๆเขาก็ปิดกันช่องเราโดนปิดกันหนักก็เพราะเหตุนี้ก็มันก็ประมาณของมันอย่างนั้น,นเราก็เข้าใจ<อ>าคุณปอบอกว่าพรรคเพื่อไทยหรือว่าพรรคชินวัตรเป็นพรรคเพื่อไทยแต่อิทธิพลของชินวัตรเขาอยู่มาตั้งแต่การก่อตั้ง ฐานมันมาเนี่ยมันจากการมันสมองและการสร้างบาร,รมีการทํางานหนักของคุณชินคุณทักษิณวันนี้นกลไกวิวัฒนาการทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนแปลงไปแต่ในเมื่อนะพักเนี่ยเส้นใยมันเป็นอย่างนั้นนะมันก็ยังเปลี่ยนไม่ได้แต่ถามว่าชินวัตรสั่งได้ทุกอย่างเลยไหมนะเราก็จะได้ดูถูกนะักการเมืองมันก็มีเขี้ยวมีเล็บของมันอยู่นะ แต่ที่เขายังอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งนะคุณทักษิณเนี่ยนะใครจะว่าชั่ววันเล็วยังไงผมบอกได้เลยผมพบส่วนตัวเนี่ยผมว่าแกไม่ใช่คนเลวแต่แกมีกรรมเยอะบุญก็ทําไปเยอะนะบุญมีแต่ก็กรรมบังที่ผมพูดไปแล้วนะคนที่ไปอยู่รายรอบอะไหมดแล้ววิธีการวิธีที่แกเลือกกรรมที่ได้ทําไว้นะมันมีผลของกรรมเสมอนะแต่โดยชีวิตโดยจิตใจแกแล้วเนี่ยนะไม่ได้หามไม่ได้สกปรกเหมือนไอ้ประยุทธ์ แต่กรรมใหญ่ที่แกทำนะที่มันมีผลกับคนการที่จะใช้คําว่าหลอกลวงอะไรก็แล้วแต่นะแต่กรร,ร่วมที่ทําให้คนดนใจคนไปเจ็บไปตายนีย่แกรับผลครรมตรงๆอยู่แล้วนะเรามองกันด้วยความเป็นจริงอย่างนี้นะช่องผมไม่สนับสนุนให้ไปนั่งใช้คําพูดหยาบคายกับใครนะอาจจะข้ามไปบ้างนะพี่น้องนะผมนะสิ่งที่ผมพยายามจะสอนให้พี่น้อง เราใช้เขามาสอนเลยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมวิเคราะห์โดยให้พี่น้องเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ของมันอย่างเนี้ยจตุพรที่มายัางไงคุณนักษณิณเป็นยังไงก้าวไกลคุณทักษณิณเป็นยังไงแนวทางคุณทักษณิณยุทธศาสตร์ใหญ่เขาเป็นยังไงเมื่อเราเข้าใจปุ๊บเราก็มานั่งโดยใจเป็นกลางตั้งสติเพราะฉะนั้นจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรจะเลือกอะไรเป็นสิทธิ์ของพวกเราอยู่แล้วนะแต่การที่เราจะพูดจะจัดศินอะไรใครทั้งหมดเนี่ยจะไปโดยเพราะใช้คำจับจบ,จบด่าด,าดา่าคนนั้นคนนี้ประนามคนน้ี ใช้อารมณ์รุนแรงอย่างงี้สิ่งเหล่านี้ที่สุดแล้วมันจะอยู่เป็นเรื่องของการตั้งปุ่มปังป้อมตั้งกลุ่มทะเลาะกันแล้วเวลาทะเลาะกันผู้สาระที่เป็นหลักๆจะลืมหมดนะวันนี้คําประกากับคนที่เขาทะเลาะกันนะกลุ่มว้เสิร์ฟคนคนข้างนอกที่ควรจะมาเป็นพรรคพวกเดียวกันเป็นพลังเป็นมันสมองเป็นกําลังสําคัญของฝั่งประชาธิปไตยวันนี้จับกลุ่มทะเลาะกันแล้วก็ลืมประเด็นสําคัญเรื่องว่ามันจะโกงเรายังไรอะไรไงปัญหาเด็กๆก็ยังมาทะเลาะกันเลย ทะเลาะก,กันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเผด็จการที่มันครอบหัวเราอยู่เนี่ยมันยิ้มเลยนะแบ่งแยกและปกครองการที่ผมมาสอนให้พี่น้องรู้จักใช้ปัญญานะมองเหตุมองผลมองตามความเป็นจริงเข้าใจความลึกลับซับซ้อนเอาอารมณ์ออกจากเหตุผลนะครับเสร็จแล้วก็เวลาจะทําอะไรก็ตัดสินบนฐานของการมองอย่างตรงตามความเป็นจริงก็เพราะว่าถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเรามาตั้งกลมตั้งแก๊งทะเลาะก,กันเนี่ย จากทะเลาะสลิมปุ๊บวันนี้มาทะเลาะกันเองประโยชน์เนี่ยมันจะไปตกอยู่กับเผด็จการที่มันครอบหัวเราอยู่นะ <c oughs> คุณใส่บอกว่าทหารอยู่ใต้อำนาจกบไม่หรอกอำนาจทั้งสถาบันนะแล้วทหารมันก็มีอำนาจในตัวของมันมีชีวิตของมันนะมี ความโลภของมันมีกิเลสตัณหาของมันมองอีมุมนายกทษศษษษษินท่านก็ต้องคงเป็นห่วงสอสอลูกพักลูกน้องเช่นกันก็ต้องสนับสนุนคะ,ะคุณเคนก็พอประมาณนะขอบคุณนะทำให้มีประเด็นนะผมอยากจะพูดถึงข้าราชการทุกหน่วยงานมีสามัญสำนึกขึ้นมาไม่รับฟังคำสั่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมนี่คุณสุชาติก้าวไกลก็พยายามจะดันตรงนี้นะเด็กๆก,ก็พยายามจะดันนะ นั่นนี่จิงพวกนี้รับเงินเดือนพวกเรานะตำรวจนี่โหวันนี้เละเทะนะทุกระดับหากินทุกจุดเลยนะบ้านเมืองที่ทหารครอบงำเนี่ยการตรวจสอบเป็นไปได้ยากเนี่ยมันได้ใจย่มใจแล้วมันกินกันอย่างเป็นโครงสร้างจริงตำรวจมันเน่าเพะ่มานานแล้วโดยเฉพาะระดับที่ข้างบนไปนะระดับที่ปฏิบัติงานเป็นตำรวจที่อยู่กับประชาชนนะจะไปคดไปโกงมากก่อเกรงใจจะไปดัก จับอะไรมันก็เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องคนในท้องถิน่นมันกนะ็เขาก็ยังเป็นตำรวจที่นะพิทักษ์สันติราชได้อยู่บ้างนะแต่ในที่ที่มีผลประโยชน์เยอะๆนี่มันเละเทะกันไปหมดทหารก็อยู่ผิดร่รองผิดร,ร้อยนะบ้านเราเมืองเราวันนี้มันต้องเปลี่ยนระบอบเข้าใจระบอบเข้าใจความสัมพันธ์ของ,ององค์ประกอบข้างในนะคุณทักษิณเข้ามานี่ไปเจอกับอะไรยังไงนี่นี่มันคือความจริงที่เราต้องเข้าใจแล้วบทสรุปก็คือถ้าจะออกจากระบอบนี้ทำลายระบอบนี้แล้วสร้างระบอบใหม่ขึ้นมา ต้องอาศัยพลังพวกคุณทั้งหลายเนี่ยนะแต่ถ้าพวกคุณยังมันหลงนะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลมองอะไรแบบมองจุดเดียวโจมตีจุดเดียวใส่อารมณ์ไปจุดเดียวแล้วไม่เข้าใจภาพใหญ่นะคือมองอันเล็กๆแล้วก็ติดแงกกับตรงนี้แล้วก็หลงภาพใหญ่เนี่ยทิศทางที่เราจะทําอะไรไม่ทําอะไรเนี่ยบางทีมันเสียเวลาอยู่กับการทะเลาะก,กันเองในประเด็นที่มันควรจะสรุปได้หรือหาจุดร่วมได้กลายเป็นว่าแทนที่จะสามัคคีกันก็ทะเลาะก,กัน เผด็จการมันก็ยิ้มแดงผสมเหลืองนะครับกลายเป็นส้มนะครับ <c oughs> ประชาชนต้องสามาคัคคีแต่สามัคคีกันบนหลักการนะบนหลักการถ้าเรารู้ว่าประเทศมีปัญหาอะไรแล้วจะแก้ปัญหาเนี่ยมันต้องเอาอะไรออกต้องนะเสริมอะไรต้องทำอะไรเนี่ย ถ้าเราไม่หลงตรงนี้มันก็ทิศทางที่จะไปข้างหน้ามันก็ก้าวไปสู่เป้าหมายนะได้ดีขึ้นนี่คุณกฤษดาเรือรบห้าร้อยล้านจมเสียไปหลายชีวิตมีใครรับผิดชอบหรือยังก็นะชั่วร้ายมันจะขอค่าซ่อมร้อยล้านเห็นเห็นพูดกันโอ้มันร้ายเลวร้าย คือมองไปทางไหนมันก็เละหมดบ้านเราเมืองเราวันนี้มันน่าสงสารน,น่าคือน่าน่าเป็นห่วงนะครับ <c oughs> <c oughs> เออเนี่ยแหละคุณอลิสตำรวจขับรถนำนักท่องเที่ยวจีนนะเหลือเชื่อแค่เจ็ดพันมันทำเป็นอาชีพ มันทําเป็นอาชีพพอเขาอันนี้มาปุ๊บอนุทินรองนายกออกมาพูดเชื่อผู้หญิงคนเดียวได้ไงโอ้โหนี่ยันนี้ก่อนนพูดมาแต่ละทีเนี่ยเราเห็นหมดเออเล่นไปสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติไปในทุกจังหวัดนะเป็นการเพิ่มนะ ประชากรรักเจ้าใช่ไหมก็นี่ก็นี่ต้องฟังกษัตรธธิย์ไทยไม่เคยยิ้มนะพี่น้องไปฟังเถอะเนี่ยสาเหตุที่ผมเอามารีรันรีรันจากให้ฟังอนะถ้าฟังปุ๊บจะเข้า,าหรือผมนี่จะใส่ไข่ใส่อะไรไปด้วยนะมีการพาก้วยอะไรด้วยเนะี่ยตอนนั้นนี่ปีห้าเจ็ดห้าแปดห้าห้าแปดห้าเก้าแล้วห้าแปดสี่สิบหตอนอนะ่ห่านวันละนิดวันละหน่อย ใส่ไข่สีอิ่วใส่อะไรไปบ้างนะลองฟังดูพี่น้องจะได้เข้าใจนะมันมีที่มาที่ไปอะ่กะกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มนะลองไปฟังดูหาฟังแต่สงสัยจะโดนบล็อกนะคุณ BNT มาให้กำลังใจนะครับขอบคุณมากคุณวันวิมลน,น่าจะเป็นแดงอมเหลืองนะครับคุณประเสริฐบ,บอกนะสรุปที่พักส้มนะครับตามใจทั้นเลยนะเลือกฟังเราเนี่แหละดีแล้วนะแต่ก็ต้องฝากไปทางเพื่อไทยและก้าวไกลนะ ต้องขยายฐานเอาให้ได้300รวมทุกพักฝั่งเราให้ได้300ขึ้นไปแล้วสร้างขบวนประชาชนปิดสวิตสวปิดในสภาไม่ได้หรอกไปปิดโดยพลังประชาชนนอกสภาวันนั้นถ้าได้300คะแนนสอวอ์หายหดปุ๊บเนี่ยคือ300คะแนนเนี่ยบริหารประเทศได้นะเป็นเสียงส่วนใหญ่ในสภาล่างแต่กฎหมายที่จะไปลุกเขาจะไปนะอันนี้นก็มันก็ยังมี สารรัฐมนูลมีนักร้องฝั่งเขานะ่คอยจะทําลายเราอยู่นะแล้วกษัตริย์เขาบอกแล้วนะว่าปฏิรูปคือการล้มล้างเขาไม่ยอมปฏิรูปเขาจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยคนะคุณไซบอกว่าเนี่ยอนุชินเป็นคนจีนเข้าถึงประธานคอมมิวนิสต์สีนะแน่นอนนะเขาเข้าถึงท่านทูท่านเทอเนี่ยเขาเข้าถึงกันสนิทกันแปลว่าเขาผูกเอาไว้ <c oughs> คุณโจบอกว่าไม่เข้าใจทำไมจตุพรถึงเล่นกันเองแทนที่จะสามัคคีกันผมพูดไปหมดแล้ะยืดยาวเลยนะที่มาที่ไปเรามองที่มาที่ไปนะครับแล้วก็คนนะเวลามันนิสัยสพื้นฐานนิสัยด้วยอะไรด้วยเวลาโดนเนี่ยแกไม่ยอมหรอกนะแล้วมันก็มีความจริงอยู่ในแต่ละฝ่ายจากทุกด้านด้วยนะครับก็มันก็เป็นของมันอย่างนั้นแล้วผมก็จะมาเตือนสติว่าให้อย่านะทำอะไรแล้วเนี่ยถ้ามันไม่เกิดประโยชน์นะ แล้วมันไปให้โทษก็ให้คุณกับเผด็จการเนี่ยมันไม่ดีหรอกนะปากอ้างเผด็จการแต่สิ่งที่ทาเนี่ยมันเป็นคุณกับเครือข่ายเผด็จการสร้างความแตกแยกในฝั่งพวกเราเนี่ยอดทนได้ก็ต้องอดทนแต่ว่าเมื่อมันไปไกลแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีทางจะกลับมาหรอกก็เป็นของมันอย่างนั้นนะครับเอาละนะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับขอบคุณความเห็นแล้วก็ขอบคุณแอดมิน,นที่มาช่วยกันดูแลรวมถึงสมาชิกต่างๆนะตอนนี้นะครับซับสไคร์เบอร์เราอยู่ที่เอ่านะ ก้าร้อยสามแล้วนะเนี่ยไล่มาแล้วเนี่ยถ้าเราสู้จริงมันก็ขึ้นนะนะสู้จริงมันก็ขึ้นนะเอาละนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง23นาทนะียาวกว่าที่คิดแต่ก็เป็นการพูดคุยกับพี่น้องนะหลังจากที่ไม่ได้จัดรายการสดอย่างนี้นานแล้วนะครับ The King Never Smiles นะครับกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้ม45ตอนนะฟังยาว,ยาว แต่มันอย่างว่าค้นหายากหน่อยนะพิมพ์เพียงดินนี่นะมันเป็นอะไรไม่รู้โผล่ขึ้นมานะพิมพ์มหาอะไรประชาชนมีมหาอะไรอย่างอื่นขึ้นมาเต็มไปหมดแปลว่าวันนี้นะไอเพกัสสตีรัฐบาลมันซื้อไปใช้เนี่ยนะรวมทั้งอิทธิพลที่เขาไปแทรกซึมอยู่ในทั้ง Facebook y o u t u b e เนี่ยผมเห็นชัดเจนมากนะชัดเจนมากสิ่งที่ผมสังเกตลเล็กๆน,น้อยคือเนี่ยอาจช่องไหนที่เราจะเปิดให้หาเงินหาทองนะมัน มันปิดหมดและพวกนี้มันกระจอกมันคิดว่าดาเพลิงดินเนี่ยอยู่ได้ด้วยเงินยูทูบหรือว่าเงินมาจัดรายการพี่น้องนะนะบอกได้เลยนะเป็นสิปีมาเนี่ยนะไม่ได้อาศัยเงินพี่น้องเลยนะผมไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินการทองการกินการอยู่นะนะสบายๆนะแต่ที่ต้องสู้กับมันต้องเนะนี่ยเนี่ยนะมันเป็นสิทธิ์ที่เราต้องสู้นะแต่ผมก็สู้ไปก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะนะเพราะว่านะ จะได้ดูว่าประเด็จการเนี่ยมันกระจอกแค่ไหนนะมันคิดว่าผมเนี่ยโอ้ยคงมี YouTube มนเป็นท่อน้ำเลี้ยงอะไรเงี้ยนนะแต่มันเป็นสิทธิ์ที่ผมนะถ้าเขาเปิดมอนิท z เ t ชันเงินทองอะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเาเ,าเรียกไม่ใช่งูที่มันจะกัดเราใช่ไหมช่องทางที่เข้ามาเนี่ยมีเงินนะมันก็ไปใช้ประโยชน์นะครับผมไม่เดือดร้อนมันก็ไปให้ทุนการศึกษาหรือนะจะจ้างคนมาทำงานนะี้นี่ก็ดูไปแล้วก็ยอดก็ไม่เพิ่มนะมันไม่เพิ่มกนะ็เอาเท่าที่ได้นะครับไม่เป็นไรนะ ยังไงก็สู้ถึงที่สุดแล้วก็ให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยการต่อสู้ที่แท้จริงไม่ใช่ดรเพีงดินนะพูดดีอย่างไรถ้าคนไทยไม่ทำเนี่ยก็เป็นแค่วาตกรรมที่นะล่องลอยไปเหมือนลมตดนะนะรู้สึกได้กลิ่นได้อะไรหน่อยแล้วก็หายไปแล้วก็จบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าอยากนะจะให้เห็นการเปลี่ยนแปลงฟังแล้วพิจารณาแล้วนะครับเอาไปคิดต่อแล้วก็ตีออกมาเป็นบทบาทการทำงานนะ โดยทั่วไปเนื่องจากมันไม่ใช่ธุรกิจของพ่อตาแม่ยายหรือว่าเป็นของตัวเองไปเลยประเทศมันใหญ่อะมันก็เลยบางทีเราต่อสู้เหมือนสู้นะแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรจริงจังนะครับมันก็เป็นอย่างนี้มายาวนานนะแต่ผมก็ยังไม่นะหมดศรัทธาที่จะพูดเพราะเชื่อว่าเมื่อสติปัญญาของพวกเราถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการกระทําที่มันสร้างสรรค์เป็นประโยชน์แล้วทําให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงได้จริงๆนะครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ หล่นฟาอิทธิฤทธิ์บุญยาบารมีเนื้อกดเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปราถนาแต่เลวชั่วช้าอย่าได้วิภาควิจารเมื่อไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบซอพอล้างลิ้นคอยเลียย เปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอายุดทิศทำครอบง,งำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรม หิวอดอยากรู้สึกได้จากปากทองสมองตรึกตรงเกิดช่องวางทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักดินาทิพยตกประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุ นสู้ส่งเสียงหูร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 ,ก,นกิโยตินบังคอสักนากิโยติน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 บังคอทรร่า ร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากทองสมองตรึกตรองเกิดช่องวางทางชันชนเมือ่อเสืส่อมสิ้นศรัทธาสักดินาทิพย์ต่อไป ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหูร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บังคอสักินากิโยตินกิโยติน,น,ก,นกิโยตินกิโยติน,ตนบังคอทรราร